สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ The Politics ขาบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะวันจันทร์ที่22มกราคม2567พร้อมหน้ากัน2คนวันนี้ผมออกเอกพัฒน์และอาจารย์ศิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เดี๋ยวรายงานตัวสักนิดนึงอาจารย์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหมหายไปทั้งสัปดาห์มีคนลือเยอะเลยนะฮะว่ามีคนลือเลยฮะโอ้โหบางคนบอกไปแต่งงานแต่งงานบางคนบอกไม่สบายอันนี้ถูกแล้วไปอยู่ชั้น14ฮะแล้วจริงๆหายแล้ว แต่ว่าลงมาไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ขัดขวางเยอะอันนี้ผมหรือคนอื่นคุณนี่แหละครับ ไม่ต้องถึงชั้น14บางคนบอกว่าไม่ใช่ชั้น14ชั้น15ชั้น15ด้วยชั้น15แล้วลงมาชั้น14ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่แค่ชั้น2ชั้น2ชั้น14มันสูงไปเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย1เรื่องภารกิจด้วย2ป่วยเจอน้องโคน้องโคน่ารักไหมน้องโคนี่ถ้าปี63 64นี่ตอนนี้ต้องทั้งชั้นนี่ต้องปิดหมดเลยนะใช่ทั้งตึกต้องปิดเลยนะใช่แล้วบางจังหวัดต้องแบบโอ้เจ้าหน้าที่มาล้อมตึกกันเลยใช่อันนี้บอกไปจะไปไหนก็ไปเรื่องของคุณไปพักคนเดียวนะเจอน้องโครอบที่2นะฮะก็รอบนี้ไม่หนักเท่ารอบแรกแต่ว่าก็สมๆอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าหายหน้าหายตาไปยาวเลยเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณเอ็กกับอาจารย์ศิโรจน์ไปวันนี้กลับมาชดใช้แล้วนะฮะก็กลับมาประจำการแล้วเหมือนเดิมนะครับกลับมาพร้อมกับเสิร์ฟประเด็นเสิร์ฟข้อมูลให้ท่านผู้ชมเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ว่าเป็นสัปดาห์สำคัญครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญเพราะว่า กลางสัปดาห์วันพุธนี้นะครับจะเป็นนัดหมายสำคัญแหละที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาจะนัดวินิจฉัยครับกรณีคุณพิธาถือครองหุ้น IPV เป็นถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ซึ่งจะมีผลต่อสถานะส.ส.ใช่ครับของคุณพิธาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ชี้ชะตาของคุณพิธาแล้วก็ก้าวย่างต่อไปของก้าวไกลใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองหยิบประเด็นตรงเนี้ยมาขยายภาพให้ดูกันว่าคือมันไม่ใช่เคสแรกที่เจอลักษณะอย่างนี้เราเคยเจอเคสคุณธนาธรมาแล้วทีเนี้ยหยิบ2เคสนี้มาเปรียบเทียบกันมาดูกันเนี่ยก็เลยน่าสนใจว่าจะซ้ำรอยหรือจะไม่ซ้ำรอยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันอีกประการจังหวัดแล้ววันพุธที่นี่มีรายการพิเศษอะไรไหมวันพุธนี่มีอะไรพิเศษไหมเนี่ยนี่เรียกว่าบิ๊กแมชถ้าเป็นบอลเล่นี่อาจารย์ชงมาเลยนะใช่ดีครับใช่แล้วมันมีผมไม่รู้ไงมีไหมวันพุธนี้วันสำคัญเป็นวันสำคัญทางการเมืองไทยเพราะฉะนั้นนะครับมติชนทีวีเราในฐานะสื่อการเมืองเราไม่พลาดอยู่แล้วเราจะมีรายการพิเศษเกาะติดนะครับการวินิจฉัยวันพุธนี้ตั้งแต่เวลาสักประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปยาวๆไปนะครับก็จะอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์คนหนึ่งแหละแล้วก็อาจารย์สุขุมครับสองคนนะครับจะมาดูจะมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพุธจะมีผลต่อเนื่องอย่างไรต่อก้าวไกลจะมีผลต่อเนื่องอย่างไรต่อการเมืองไทยเพราะฉะนั้นวันพุธนี้นะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปเกาะติดกันไปยาวๆนะแม่หวานเจี๊ยบเลยชงมาอย่างนี้นะตบให้สักทีหนึ่งนะฮะอ่ะนี่เป็นประเด็นที่จะต่อเนื่องกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันก่อนบวกกับอาจารย์ต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประเด็นการเมืองเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจใช่มันฉายภาพอะไรได้หลายอย่างกับการเมืองไทยเหมือนกันนะใช่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพบกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์คุณจิรายุเจอพลเอกประยุทธ์อันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จะหยิบมาคุยกันแล้วมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์คุณพิธาด้วยเดี๋ยวเชื่อมยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็อีกประการหนึ่งสดๆร้อนๆวันนี้สว.เขายื่นญัตติแล้วนะเมื่อก่อนคนดูถูกนะเอ้ยได้หรือเปล่ามีคนพอไหมปรากฏว่ามีจริง98คนเกินด้วยเกินด้วยเฮ้ยไปดูถูกเขานี่วันนี้เขา98คนเลยนะไม่น้อยนะ98แต่ก็มีเสียงกระซิบมาบอกเส้นยาแดงผ่าแปดมั้งไงครับความน่าสนใจคือภายใต้รัฐบาลที่มันดูแน่นปึกขนาดนี้เนี่ยอยู่ๆสวมายื่นอภิปรายแล้วผมไปแอบดูซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อฝ่ายค้านอีกนะใช่ยื่นก่อนยื่นก่อนฝ่ายค้านอีกโอ้นี่เขาไฟแรงจริงๆนะฮะยื่นก่อนฝ่ายค้านด้วยที่สำคัญก็คือว่าพอไปดูรายชื่อเนี่ยนะคนที่ยื่นเนี่ยเอาแค่10อันดับแรกก่อนเนี่ยไม่ยกมือให้คุณเศรษฐาทั้งนั้นเลยนะเด็กใครก็ไม่รู้ถ้าอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้ประเด็นการเมืองร้อนครับแล้วก็ประเด็นรายวันที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สักศุกร์เสาร์อาทิตย์กรณี
ทหารมีไว้ทำไมเดี๋ยวมาคุยกันครับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ไปดีเบตกันนี่นะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนี่ฉายภาพไปเห็นก่อนวันนี้จะคุยอะไรกันบ้างนะครับส่วนคำถามของเราวันนี้คำถามของเราวันนี้นะครับในโพลนะฮะบทบาทเชิงรุกของพรรคก้าวไกลในกรรมาธิการทหารตรวจสอบบ้านพักในพลในค่ายทหารท่านเห็นด้วยหรือเปล่ากับบทบาทนี้นะครับแสดงความเห็นเข้ามาหน่อยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics นะครับแสดงความเห็นกันเข้ามาได้แล้วก็พอแสดงความเห็นเสร็จอย่าลืมมาพูดมาคุยมาซัพพอร์ตกันได้นะครับ3ช่องทาง YouTube Facebook Politics แล้วก็ใน TikTok นะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะส่วนในช่องแชทก็เข้ามาคุยกันได้ตลอดทั้งรายการนะครับสวัสดีหลายๆท่านที่มากันแล้วนะครับคุณธนัทกันนี่เขาแฟนคลับอาจารย์ซิโร่เลยนะตามไปทุกที่จริงๆขอบคุณครับคุณสาวภานะครับคุณอินดี้คุณวสันต์พี่เบียร์คุณทิดแดงนะครับคุณอัสใครเนี่ยคุณธนัทกันบอกสวัสดีไม่ชนเย่คุณอ้อหายดีแล้วครับก็เกือบจะดีแล้วฮะวันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าถ้าอ่านไปอาจจะมีจังหวะแบบเช็ดน้ำมูกบ้างครับยังคือเชื้อนี่ขีดเดียวแล้วนะขีดเดียวแล้วแต่ว่ายังมีข้างเคียงนิดหน่อยนะครับแต่คิดถึงคนดูไงมีคนไปตามในทวิตเตอร์ด้วยแล้วคุณออกหายไปไหนตามไปว่าไงมั่งบอกหายไปไหนหลายวันหายไปไหนหลายวันไม่เจอหน้าเจอตาเลยบอกแสดงว่าเขาเชื่อเรื่องชั้น15เอาอีกแล้วนี่คนจุดประเด็นหรือเปล่าเนี่ยผมจุดประเด็นครับผมบอกว่าอยู่ชั้น15ครับเลยมาไม่ได้เพราะติดชั้น14ตายแล้วส่วนใน Facebook ก็คุณพรอนันต์คุณบุญตรีคุณธีรเนตรนะครับคุณนิรันนะฮะนี่ก็แฟนคลับขาประจำ มากันแล้วนะครับมาคุยกันดีกว่าเข้าเรื่องเข้าประเด็นของเราดีกว่าท่านผู้ชมครับเอาเรื่องแรกก่อนอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ชี้ชะตาของตัวคุณพิธาและ สัปดาห์ชี้ชะตาของพรรคก้าวไกลด้วยพูดภาพใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ก็คือวันพุธ24ธันวาคมนี้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญจะนัดวินิจฉัยกรณีมีคนไปร้องว่าคุณพิธาเนี่ยถือครองหุ้น ITV ครับเป็นการถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ครับซึ่งถ้าเป็นการถือครองหุ้นสื่อจริงๆเป็นหุ้นสื่อจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าสถานะของคุณพิธาก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยสถานะส.ส.เพราะฉะนั้นเป็นก้าวย่างสำคัญของตัวคุณพิธานะครับในวันพุธนี้และประเด็นนี้เนี่ยบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือมันเคยเกิดขึ้นลักษณะคล้ายคลึงกันครับกับกรณีของคุณธนาธรใช่เมื่อปี62ใช่นะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนไปร้องว่าคุณธนาธรเนี่ยถือครองหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดและไปร้องว่าเอ๊ะบริษัทวีลักษณ์เนี่ยมันเป็นสื่อหรือเปล่าเป็นการถือครองหุ้นสื่อหรือเปล่าก็มีการสู้กันนะครับมีการไต่สวนกันในประเด็นตรงนี้ความน่าสนใจก็คือว่าประเด็นเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นแหละครับ1ก็คือว่าถ้าเทียบเคียงกันนะเอากรณีของคุณธนาธรก่อนวีลักษณ์เป็นสื่อหรือเปล่ากับ2ก็คือว่าตอนที่โอนหุ้นเนี่ยโอนก่อน6กุมภาหรือเปล่าซึ่ง6กุมภาเนี่ยเป็นวันที่คุณธนาธรไปสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่นะครับ2ประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มีการโต้แย้งกันมีการไต่สวนกันนี่นะฮะประเด็นแรกก็คือว่าบริษัทวีลักษณ์เนี่ย เป็นสื่อไหมนะซึ่งข้อโต้แย้งคุณธนาธรบอกว่าวีลักษณ์ไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะครับแต่ว่าพอเราไปไล่เรียงดูนะครับในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาได้พิจารณาเนี่ยเขาบอกว่าคือข้อเท็จจริงปรากฏว่าวีลักษณ์เนี่ยจดทะเบียนนิติบุคคล10มกราคม51แจ้งวัตถุประสงค์2ข้อใหญ่ๆครับข้อ23บอกว่าวีลักษณ์รับพิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่ายข้อ25ระบุว่ารับโฆษณาทุกอย่างครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานต่อมาว่าวีลักษณ์แจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหรือว่าบรรณาธิการหรือว่าเจ้าของกิจการตามพรบจดแจ้งการพิมพ์ครับก่อนวันที่6กุมภาซึ่งเป็นวัน62นะซึ่งเป็นวันที่อนาคตใหม่ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแม้ว่าผู้ร้องก็คือคนที่ร้องมาเนี่ยอ้างว่าได้ปิดกิจการโดยยุติการผลิตนิตยสารโดยเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่26พฤศจิกายน61ครับรวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้างต่อประกันสังคมหยุดดำเนินกิจการ31มกราคม62แล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่แจ้งยกเลิกวีลักษณ์นะครับ
ตราบใดที่ยังไม่แจ้งยกเลิกเนี่ยวีลักษ์ยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ดังนั้นวีลักษ์จึงยังเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่ออยู่ในวันที่อนาคตใหม่ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนี่คือประการที่หนึ่งว่าเป็นสื่อหรือเปล่าประการที่สองก็คือว่าในวันที่สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อคุณธนาธรบอกว่าไม่ได้ถือหุ้นวีลักษ์แล้วครับเพราะว่าโอนหุ้นทั้งหมดให้คุณแม่ตั้งแต่8มกราคมก่อนจะสมัครนี่ประเด็นที่คุณธนาธรโต้แย้งแต่ศาลเนี่ยบอกว่าคือโอนให้8มกราก็จริงครับแต่ไปดูในหลักฐานที่ปรากฏมาเนี่ยปรากฏว่าหลักฐานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นคุณสมพรเนี่ยมันไปนู่นเลย21มีนา62ก็คือหลังวันรับสมัครส.ส.ถูกหลังวันรับสมัครส.ส.ทั้งที่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะวีลักษ์จะแจ้งต่อนายทะเบียนโดยเร็วแต่ปรากฏว่ากรณีวันที่8มกราคมซึ่งคุณธนาธรอ้างว่าโอนให้คุณแม่เนี่ยกลับไม่ปรากฏการส่งสำเนาแบบบอจ5ที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดอันนี้ผิดปกติผิดปกติส่วนข้ออ้างนะครับที่คุณธนาธรบอกว่าบริษัทปิดแล้วไม่มีนักบัญชีเลยทำไม่ได้นะศาลบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้ถ้ามีคำสั่งให้ทำตามพยานที่เขาเบิกมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำไมใช้เวลาต้อง128วันในการนำเช็คชำระราคาหุ้นนะฮะที่ได้เมื่อ8มกราคมไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีนะซึ่งคุณธนาธรเขาก็แย้งว่าเขาบอกว่าเขาส่งเงินช้าเป็นประจำแต่ศาลบอกพอไปตรวจสอบย้อนหลัง3ปี60-62เนี่ยพบว่าไอการเรียกเก็บเงินตามเช็คจำนวน2ล้านบาทขึ้นไปมันใช้เวลาประมาณ 42-45 วันนับจากวันที่ลงในเช็คส่วนกรณีที่ภรรยาคือคุณรวิพันธ์เบิกความว่าช่วงนั้นไม่สะดวกจะนำเช็คไปเรียกเก็บเงินเนื่องจากว่าต้องดูแลลูกเนี่ยนะฮะศาลบอกว่าจริงๆอ่ะชื่อในใบเนี่ยมันเป็นชื่อคุณธนาธรเพราะฉะนั้นมอบหมายมอบอำนาจให้คนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอนานถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าที่คุณธนาธรระบุว่าเดินทางกลับมาจากบุรีรัมย์นะฮะกลับบ้านที่กรุงเทพเป็นการรีบเดินทางกลับด้วยนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยปรากฏถึงขนาดว่าวันที่กลับจากบุรีรัมย์เนี่ยโดนใบสั่ง2ใบ2ใบนะเพราะคนขับเนี่ยขับรถเร็วรีบกลับมานะฮะแล้วก็มีจ่ายค่าผ่านด่านอีก1ด่านซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยมีมาให้ศาลดูด้วยนะศาลบอกว่าฟังได้ว่ากลับจริงกลับจากบุรีรัมย์มากรุงเทพจริงแต่ฟังได้แค่ว่าคุณธนาธรน่ะอยู่กรุงเทพแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการโอนหุ้นกันวันนั้นจริง อันนี้คืออีกประการหนึ่งนะครับที่คุณธนาธรแย้งมาแต่ศาลก็พิจารณาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะศาลเห็นว่ามันมีข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการอันเนี้ยถามว่าแล้วทำไมผมไปหยิบโยงกรณีของคุณธนาธรมาอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าเคสนั้นเนี่ยซึ่งกรณีคล้ายกันก็คือว่าถือครองหุ้นสื่อหรือไม่เนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณธนาธรโต้แย้งแล้วก็สิ่งที่ศาลพิจารณาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะฉายภาพไปเห็นว่าครั้งนั้นเนี่ยคำชี้แจงหรือว่าคำโต้แย้งของคุณธนาธรเนี่ยมันมีจุดไหนที่น่าสนใจมันมีจุดไหนที่ถ้าพูดกันตามตรงว่ามันมีจุดไหนที่อาจจะเป็นจุดโหว่ครับมีจุดไหนที่เป็นข้อสงสัยนะครับที่ทำให้ศาลสามารถพิจารณาจากตรงนั้นได้แล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งจากจุดนั้นเนี่ยพอมาเทียบเคียงกับเคสคุณพิธาเนี่ยนะฮะเราก็พบว่ากรณีของคุณพิธาเนี่ยเข้าใจว่าคุณพิธาคงเห็นเคสตัวอย่างของคุณธนาธรอยู่เหมือนกันว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนคุณพิธาเองก็พยายามที่จะปิดจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็อธิบายให้เคลียร์ที่สุดซึ่งพอเอามาเทียบเคียงกันอาจารย์มันก็มี2เคสใหญ่เหมือนกันคือ1 ITV เป็นสื่อหรือเปล่าใช่2ก็คือว่าตอนที่ถือครองหุ้น ITV เนี่ยมันถือครองตอนที่ยื่นสมัครส.ส.หรือเปล่าตอนที่สมัครส.ส.ปี62เนี่ยยังมีหุ้นนี้อยู่ไหมใช่คล้ายๆกันเลยนะฮะผมก็หยิบ2ประเด็นนี้ขึ้นมาพอเราไปดูของคุณพิธานะครับข้อโต้แย้งคุณพิธาตามที่ปรากฏในสื่อเนี่ยนะ ITV เป็นสื่อหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่า ITV ไม่มีใบอนุญาตคลื่นความถี่เพราะว่าถูกยกเลิกตั้งแต่ปี50ครับไม่มีใบอนุญาตคลื่นความถี่ภายหลังออกพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะที่สำคัญคือประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV บอก ITV ตอนนี้ไม่มีพนักงานไม่มีรายได้ไม่มีการทำสื่อและไม่มีแผนจะทำครับไม่มีหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์
ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วิดิทัศน์และสื่อโฆษณาที่สำคัญศาลปกครองสูงสุดชี้ว่า ITV มีปรากฏหลักฐานดำเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์ไม่ปรากฏหลักฐานดำเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์ครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏผ่านสื่อและเมื่อวานเพจก้าวไกลเขาก็ทำคลิปครับสรุปเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณพิธาใช้เป็นหลักฐานในการต่อสู้เนี่ยในการโต้แย้งเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือว่า ITV เนี่ยไอ้หุ้น ITV เนี่ยวันที่คุณพิธาสมัครส.ส.ตั้งแต่ปี62เนี่ยยังถือครองหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นของกองมรดกเนื่องจากว่าบิดาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เสียชีวิตลงโดยมีคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสถานะของการเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงครับแล้วก็สละเจตนาก่อนเข้าพรรคอนาคตใหม่และมีการปันทรัพย์มรดกกันโดยมีการส่งข้อมูลทางดิจิตอลและสแตมป์อากรส่วนว่าถ้ามองว่าเป็นการถือครองหุ้นสื่อจริงแต่ถ้าไปดูสัดส่วนเนี่ยมันเป็น 0.00348% มันไม่สามารถครอบงำหรือสั่งการใดๆครับไอเนี้ยคือสิ่งที่คุณพิธาใช้เป็นข้อโต้แย้งนะครับตอนที่มีคนมาร้องในประเด็นนี้เทียบเคียงให้เห็นเลย2ประเด็นอาจารย์ระหว่างกรณีของคุณธนาธรและกรณีของคุณพิธาท้ายที่สุดมันจะกลับมาสู่ประเด็นว่าซ้ำรอยไหมผมคิดว่าไม่เพราะว่าของกรณีธนาคุณธนาธรเนี่ยสิ่งที่ศาลได้ใช้ในการวินิจฉัยนะครับว่าวีรักยังเป็นสื่ออยู่เนี่ยคืออ้างว่ายังไม่ได้ไปยกเลิกวีรักใช่แล้วก็ในเรื่องของการจดทะเบียนตามพรบการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือข้ออ้างของศาลในกรณีวีรักซึ่งในกรณีของคุณธนาธรกรณีไอทีวีเนี่ยนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าคุณพิธาคุณพิธากรณีนี้อาจจะน้ำหนักน้อยเพราะว่าไอทีวีได้สิ้นสภาพเป็นความเป็นสื่อไปแล้วในความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่ากรณีของการพิมพ์เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการจดแจ้งการพิมพ์แต่กรณีของไอทีวีเนี่ยนะครับถ้าจะทำทีวีต่อเนี่ยมันต้องไปมีใบอนุญาตจากกสทช.หรือหน่วยงานอื่นๆซึ่ง ITV มันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเทียบกับกรณีธนาธรที่ทำนิตยสารนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปยกเลิกวัตถุประสงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยนะครับในกรณีของ ITV เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะ ITV ไม่มีอะไรให้จดเนื่องจากเขาได้เลิกทำกิจการไปแล้วและเขาไม่มีใบอนุญาตในการกระจายเสียงอะไรเลยใบอนุญาตความถี่ก็ไม่มีใช่รายได้ก็ไม่มีใช่ใบจดแจ้งการพิมพ์ไม่มีเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคือปัญหาของกรณีธนาธรคืออ้างว่าการจดทะเบียนต่างๆนี่ยังไม่ได้ยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ ITV เนี่ยก็จะกลับตลปัดกันเพราะว่า ITV ได้เลิกทำกิจการสื่อไปเรียบร้อยแล้วเลิกทำทีวีไปแล้วแล้วใบอนุญาตการทำทีวีของ ITV ของเดิมก็ไม่มีแล้วครับนะส่วน ITV ใบอนุญาตการทำทีวียุคปัจจุบันโดยกสทช.ทีวีช่องต่างๆเนี่ย ITV ก็ไม่เคยไปขอไม่ได้ไปประมูลเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับปัจจุบันนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่จะแตกต่างกับกรณีของธนาธรคุณธนาธรอย่างมีนัยยะสำคัญในกรณีคุณธนาธรศาลบอกว่าไม่ยอมไปยกเลิกเรื่องที่จดแจ้งการพิมพ์นะครับแต่กรณีของคุณพิธาเนี่ยมันไม่มีอะไรยกเลิกเพราะเขาไม่มียกเลิกอยู่แล้วใช่แล้วเขาไม่มีใบอนุญาตออกอากาศอะไรเลยไปยกเลิกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าเพราะฉะนั้นถ้ามองจุดนี้ในเคสเทียบเคียงกันกับสิ่งที่เคยเป็นบรรทัดฐานออกมาก่อนแล้วเนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าประเด็นว่าเป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยสำหรับ ITV ถ้าเทียบเคียงกับวีระเนี่ยมันปิดประตูไปหมดเลยใช่ยกเว้นแต่ว่าศาลอาจจะไปหาข้ออ้างอื่นนะครับอย่างเช่นมีคนพูดว่าเกิดเขาไปอ้างว่าวีระITV อาจจะทำ Facebook Live อาจจะทำ YouTube อะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการอ้างถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับว่าโอเคถึงคุณไม่มีใบอนุญาตทำทีวีนะครับแต่ว่าคุณอาจจะทำ Facebook Live ของคุณได้ไหมอาจจะทำ YouTube ของคุณได้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการอ้างกันไปถึงขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าอ้างก็จะมีปัญหาทางกฎหมายพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าการตีความว่าใครเป็นสื่อเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกคนไปหมดเพราะทุกคนสามารถมี Facebook กับ YouTube ของตัวเองได้ที่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือจะอ้างว่าการที่สมมติอ้างแบบนี้นะครับจะอ้างว่าเขาเป็นสื่อได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ยังตะขิดตะขวงใจเพราะว่าการเป็นสื่อในกรณีที่เป็นปัญหาทางการเมืองคือต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมครับสมมุติผมมี Facebook ของผมเองหรือว่าผมมี YouTube account ของผมเองเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของ Facebook ผมไม่ใช่เจ้าของ YouTube ผมเป็นแค่คนไปอาศัยแพลตฟอร์มเขาใช่ๆมันจะบอกว่าผมเป็นเจ้าของสื่อเนื่องจากผมมี Facebook กับ YouTube เนี่ยถ้าผมไปเจอมาร์คซักเคอร์เบิร์กคงแบบเอ้าแต่เขาบอกอาจารย์ไงว่าเอ้าก็อาจารย์สามารถใช้สื่อตรงเนี้ย
ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองหรือพรรคของตัวเองได้นะก็อาจจะพูดได้แต่เนื่องจากไอทีวีก็ไม่ได้ถูกพิธาใช้ทำอะไรมันก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องของไอทีวีแล้วว่าตามข้อเท็จจริงเราก็ไม่เคยเห็นไอทีวีมี Facebook หรือ YouTube อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ้างแบบนี้ก็จะมีคำถามว่าหนึ่งไอทีวีก็ยังไม่ทำ Facebook กับ YouTube อะไรครับแล้วคุณจะบอกเขาเป็นสื่อในเรื่องที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งก็ระแวงว่าอาจจะมีการตีความในลักษณะนี้นะครับว่าถึงให้ทีวีไม่มีใบอนุญาตในการประกอบการกระจายเสียงครับอาจจะอ้างว่าทำ Facebook ไลฟ์ YouTube หรือว่าอาจจะอ้างว่ามีรายได้จากโฆษณาใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีการเปิดประเด็นว่ามันมีรายได้พิเศษเข้ามาซึ่งตอนหลังคุณธปณีแล้วสื่อเนี่ยก็ไปพบว่าอันนี้มันก็จะเป็นการเมคเอกสารขึ้นมาทีหลังหรือเปล่าด้วยซ้ำไปมันเราเห็นวิธีคิดที่อาจจะพยายามหาทางเล่นลากให้ไอทีวีเป็นสื่อให้ได้โดยหารายได้จากเรื่องอื่นนะครับซึ่งต้องไปดูว่าศาลจะฟังประเด็นนี้ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าศาลฟังก็จะอธิบายกับสังคมยากนะครับเพราะว่าเราปกติเราก็ไม่คิดว่าการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีรายได้จากการทำโฆษณาเป็นสื่อครับบริษัทที่ทำโฆษณาเขาก็มีรายได้เราก็เรียกเขาว่าบริษัทโฆษณานะครับเป็น publishing house หรือว่าเป็น agency หรือว่าเป็น production house อะไรไปใช่มัน production house กับการเป็นสื่อมันก็แตกต่างกันใช่อันนี้ไม่ได้ประกอบอะไรเลยใช่สำหรับ ITV นะครับเพราะว่าเนี่ยพอดูอย่างนี้ชัดเจนเลยว่ากรณีของคุณพิธาก็พยายามที่จะกลบประเด็นตรงนี้ให้เคลียร์มากที่สุดแล้วก็มีพยานปากสำคัญที่เบิกความไปด้วยมันเข้าใจคือคุณคิมซึ่งเป็นประธานบอร์ดของไอทีวีตรงนี้ก็เข้าไปเป็นคนเบิกความด้วยเป็นพยานอีกปากนะฮะส่วนไอประเด็นว่าถือครองหุ้นในวันที่สมัครส.ส.หรือเปล่าเนี่ยคุณพิธาก็เน้นย้ำว่าคือมันต่างกับตรงนิดนึงว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นหุ้นที่มีการโอนกันเลยใช่แต่ว่าของคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาให้เหตุผลว่าคือไม่ได้เป็นหุ้นของตัวเองโดยตรงแต่ว่าเป็นในสถานะที่ว่าคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกครับเป็นผู้จัดการมรดกเพราะว่าจริงๆเป็นหุ้นของคุณพ่อและคุณพ่อเสียแล้วก็เอาเข้ากองมรดกนะครับและตัวเองก็เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็บอกว่าสละเจตนาก่อนเข้าพักด้วยซ้ำแล้วก็มีการปันทรัพย์มรดกกันแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนทั้งข้อมูลทางดิจิตอลแล้วก็สแตมป์อากรครับอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดต่างจุดหนึ่งเหมือนกันใช่ซึ่งต้องดูคำวินิจฉัยวันนั้นแหละที่ออกมาแบบตัวเต็มแบบว่าศาลจะวินิจฉัยในจุดนี้อย่างไรแต่อาจารย์มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยของคุณธนาธรเพราะคุณพิธาก็ปิดจุดได้หมดผมคิดว่าไม่นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีการตีความแบบพิสดารว่าอาจจะไปทำ Facebook YouTube ในอนาคตแล้วเท่ากับว่ายังมีศักยภาพในความเป็นสื่ออยู่ซึ่งผมคิดว่าแต่ก็ต้องมีหลักฐานสินั่นไงอ้าวแต่โดย make sense ของคนไทยก็ YouTube ITV เราก็ไม่เห็นนะมีไหมเนี่ยอ่านเดี๋ยวเซิร์ชเลยเนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้คล่องใจเนี่ยเออลองดูมีนะ Facebook ITV YouTube ITV YouTube ITV ไม่น่าจะมีเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับมีไหมมันเป็น ITV ของฝรั่งไม่ใช่บ้านเรานั่นของน่าจะเป็นของที่อังกฤษหรือที่อื่นใช่ไหมครับงั้นก็ไม่มีที่อาจจะมีไปอ้างได้หรือเปล่าว่าปัจจุบันไม่มีแต่ในอนาคตอาจจะมีก็เลยลงโทษล่วงหน้าหรือเปล่าในอนาคตอาจจะมีคือเรื่องนี้ถ้าเกิดจะมีการล่าให้ผิดมันก็ต้องมีการพูดอะไรที่มันพิสดารมากไงครับซึ่งผมยังนึกไม่ออกว่าความพิสดารมันไปได้ไกลขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเขาจะเอาเนี่ยเขาจะไปให้มันได้ไกลขนาดไหนแต่ผมคิดว่าโดยหลักกฎหมายต่างๆเนี่ยมันอธิบายกับสังคมได้ยากหรือแม้กระทั่งอธิบายกับผมว่าแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่ชอบพิธาเนี่ยก็อธิบายได้ยากว่าพิธาเขาเป็นสื่อตอนไหนครับ ITV เป็นสื่อยังเป็นอยู่อีกหรือไม่ครับคือทุกคนก็ทราบว่าเรื่องของ ITV มันกลายเป็นโจ๊กระดับประเทศไปแล้วครับว่าจะดู ITV ดูได้ที่ไหนนี่คือมุกตลกที่พูดแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันจะดูได้จากที่ไหนไม่รู้ไงคือกดทีวีไปก็ไม่เจอใช่ครับเซิร์ช YouTube ไปก็ไม่เห็นไม่เจอดูในที่เป็นปริ้นก็ไม่มีใช่เว็บไซต์ก็ไม่มีใช่ยกเว้นแต่จะบอกว่าเราอยู่ในมัลติเวิร์สนะครับที่ ITV เป็นสื่อทิพย์นะครับคือไม่ต้องมีอยู่จริงแต่ว่ามันเป็นสื่อครับซึ่งผมคิดว่าศาลคงไม่สามารถตัดสินด้วยประเด็นในลักษณะนี้ได้ครับครับเพราะฉะนั้นจะไม่ซ้ำรอยครับคุณธนาธรครับนะครับโอเคอ่ะตั้งเป็นประเด็นตรงนี้ไว้ไม่ซ้ำรอยแต่ชอบมีคำว่าแต่สำหรับก้าวไกลนะชอบมีคำว่าแต่สำหรับก้าวไกลครับแต่ถ้ามองกลับกันมองย้อนกลับมาชวนอาจารย์ชวนท่านผู้ชมมองย้อนกลับมาแต่ถ้ามองย้อนกลับมาเนี่ยสำหรับการเมืองไทยส
ำหรับการเมืองไทยต้องฉายภาพก่อนเราเห็นท่วงทำนองบางอย่างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกระทั่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาต้องตั้งประเด็นไว้ก่อนนะเพื่อจะอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณพิธาและสัปดาห์หน้าสำหรับพรรคก้าวไกลเราเห็นคำสัมภาษณ์ของคุณชัยวุฒิกับคุณสรยุทธ์บอกว่าเอาง่ายๆทุกฝ่ายรวมหัวผลักก้าวไกลไปอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็แกให้เหตุผลว่าอะไรนะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยมันหลายพักมันเลยคะแนนแตกครั้งหน้าถ้าจะเอาชนะก้าวไกลต้องรวมกันครับต้องรวมกันเพื่อสู้ก้าวไกลแล้วผมเห็นคนไปทำในโซเชียลอ่ะคนเขาไปเอาโลโก้อ่ะมารวมกันใช่ใช่เขาบอกครั้งหน้าอันนี้เปรียบเปรยนะครับเป็นโจ๊กเฉยๆเล่าหยิบฉวยมาจากโซเชียลครับหนึ่งก้าวไกลสองกับอีกที่เหลือในพักที่เหลือในการเมืองไทยรวมกันเป็นพักเดียวแล้วสู้ก้าวไกลรวมเพื่อไทยพลังประชาชาติไทยพัฒนาอะไรทำนองนั้นแหละนะครับแต่มันเป็นแซวๆในเชิงการเมืองนะแต่มันให้เห็นภาพว่าสิ่งที่คุณชัยวุฒิพูดอ่ะแสดงว่าใน mindset ของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดต่างกับก้าวไกลเนี่ยเขาก็เห็นชัดว่าทำยังไงก็ได้ให้สกัดก้าวไกลให้ได้นะแล้วก็มีความพยายามที่จะชี้เป้าว่าต้องมารวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับก้าวไกลทีนี้เท่านั้นไม่พออาจารย์ผมเห็นช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย19มกราคมคุณเศรษฐาไปร่วมงานเลี้ยงวันกองทัพบกครับซึ่งปรากฏว่าภาพที่วันนั้นเนี่ยนะท่ามกลางคุณเศรษฐาไปเนี่ยท่ามกลางบรรดาเหล่าแม่ทัพนายกองครับทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็มีผบ.ทบ.ใช่ไหมมีผบ.สูงสุดส่วนในอดีตเนี่ยก็มีอดีตผบ.ทบ.อดีตผบ.สูงสุดซึ่งน่าสนใจเช่นพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์แล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยอดีตนายกด้วยหลังรัฐประหารปี2549มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นายกหลังรัฐประหารปี57อดีตนายกรัฐมนตรีองคมนตรีปัจจุบันเป็นคอมโพสิชันที่สวยนะฮะนายกจากหลังรัฐประหาร49กับนายกหลังรัฐประหาร57ใช่แล้วกับนายกหลังจากพลเอกประยุทธ์ลงไปใช่มีใครอ่ะมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีซึ่งตอนหลังจากรัฐประหารปี57ท่านก็ดุดันนะใช่เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทดุดันชัดเจนมีพลเอกดาวพงศ์ก็ดุดันก็ดุดันไล่ทุบเพื่อไทยไล่ทุบก้าวไกลทุกวันตอนนั้นก็เรียกว่าถ้าย้อนกลับไปเหล่านี้ถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีก่อนครับระหว่างกองทัพในยุคนั้นซึ่งก็เป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพปัจจุบันนี้กับเพื่อไทยเนี่ยก็ชัดเจนว่าอยู่คนละฝั่งคนละแนวคิดกันไม่มีทางเห็นภาพเพื่อไทยกับคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันได้เลยแต่วันนี้มานั่งด้วยกันใช่นั่นปรากฏการณ์ที่หนึ่งนะครับภายใต้ปรากฏการณ์ที่หนึ่งภายใต้เหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยก็มีภาพที่เพิ่งปรากฏตามมาในภายหลังในงานนี้แหละนะครับเป็นจังหวะที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมครับนะครับปัจจุบันนะตำแหน่งปัจจุบันยืนรออยู่แล้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกเดินมาพอดีครับแล้วก็ได้ทักทายพูดคุยกับคุณจิรายุก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดอะไรกันบางอย่างครับนะฮะในท่วงทำนองที่โอเคอ่ะคุยกันรู้เรื่องซึ่งแอคชั่นก็ดูคนมองก็เยอะไปหน่อยก้มเยอะไปหน่อยอ๋อก้มเยอะไปหน่อยแล้วรู้สึกจะเป็น Twitter TikTok คุณจิรายุเองที่เผยแพร่มั่นใจ TikTok คุณจิรายุเองด้วยมีความภูมิใจในการนำเสนอครับครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราพูดกันปัจจุบันโดยที่เราลืมอดีตก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เจออดีตนายกเจออดีตผบ.ทบ.เป็นเรื่องปกติก็แต่ประเด็นคือว่าคนจำได้ว่าไม่ต้องย้อนไกลสัก 2-3 ปีก่อนเวลามีอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจิรายุเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายกองทัพเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายถึงพลเอกประยุทธ์ในลักษณะดุดันในลักษณะที่นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยพระบิดาแห่งการกู้สิทธิ์อะไรสักอย่างนึงอะไรลักษณะอย่างงี้ตอนปราศัยก็ว่าเขาตลอดเลยอะไรลักษณะอย่างงี้ แต่วันนี้เมื่อปรากฏภาพแบบนี้ก็กลายเป็นเอ๊ะที่หนึ่งเอ๊ะภาพที่คุณเศรษฐากับกองทัพนะแล้วก็เอ๊ะคุณจิรายุกับพลเอกประยุทธ์เอ๊ะที่หนึ่งปรากฏมีเอ๊ะที่สองอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์20มกราคมก็คือมะรืนนะครับนายกพาคณะนักธุรกิจไปเชียงใหม่นายกมีภารกิจไปเชียงใหม่
นะครับและปรากฏว่าในคณะที่ไปเนี่ยคนก็ไปจับตามติชนเองก็เปิดรายชื่อคณะเจ้าสัวที่ไปพร้อมกับคุณเศรษฐาสักประมาณ10กว่าคนได้นะเจ้าสัวนะก็เป็นบรรดาตัวแทนจากบิ๊กเนมอ่ะในวงการธุรกิจอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะบางคนก็เป็นสายตรงบางคนก็เป็นญาติพี่น้องที่บริหารงานกันอยู่คนก็จับตากันว่าโอ้นี่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 มีบรรดาเจ้าสัวรายใหญ่ไปกับนายกเลยนะใช่คนก็พานนึกถึงได้อีกว่าเออแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนายกได้รับตำแหน่งใหม่ๆ28สิงหาก็เคยไปกินข้าวใช่ใช่และถ่ายภาพกับบรรดาลูกหลานเจ้าสัวเครือข่ายเจ้าสัวมาแล้วใช่ซึ่งคนที่อยู่ในรูปนี้เนี่ยก็มีบางส่วนที่ไปในทริปนะทริปเชียงใหม่ด้วยมีใช่ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่มีใช่เพราะทริปเชียงใหม่เนี่ยอาจจะสมบุกสมบันหน่อยนะครับใช่ท่านที่อยู่ในรูปนี้ที่อายุมากอาจจะไม่ได้ไปใช่ประเด็นที่หยิบยกมาคุยกัน2เหตุการณ์นี้2เอ๊ะนี้ก็คือว่าก็ตั้งเป็นข้อสังเกตตั้งเป็นประเด็นว่าเฮ้ยนี่ถ้าตามหลักทฤษฎีรัฐศาสตร์อาจารย์กองทัพขุนศึกนายทุนพรรคการเมืองอยู่ในทิศทางกลุ่มเดียวกันไปด้วยกันได้แบบนี้มั่นคงมากเลยนะสำหรับประเทศอย่างไทยแลนด์มั่นคงมากเลยนะรัฐบาลจะอยู่ยาวมากเลยนะแล้วบังเอิญผมไปฟังสัมภาษณ์คุณธนาธรกับคุณสุทธิชัยเมื่อวันเสาร์คุณธนาธร ก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบเทอม เนี่ยมันมีข้อสังเกตมีข้อสันนิษฐานนี้อ่ะผมตั้งเป็นประเด็นตรงนี้ก่อนอาจารย์คิดว่าแบบเดียวกันไหมอยู่ยาวไหมอยู่ยาวไหมเนี่ยผมยังไม่กล้าประเมินนะครับเพราะว่าการควบแน่นกันเนี่ยนะครับควบแน่นการควบแน่นการหลอมรวมการผสมพันธุ์นะครับแล้วแต่ทั้งหมดในความหมายเดียวกันโอเคนะครับการบูรณาการภาษาไทยมันดีตรงนี้มันใช้คำแบบผสมพันธุ์ก็ได้โอเคควบแน่นก็ได้หลอมรวมก็ได้เป็นนายบูรณาการก็ได้แล้วแต่จะใช้อยากใช้คำไหนตามอัธยาศัยนะครับมันทั้งหมดมันเห็นภาพแบบเดียวกันหมดนี่นะครับมันก็คือการกระชับอำนาจนะครับที่คุณเศรษฐานะครับสามารถเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำเดิมนั่นก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งปี49และปี57ได้เพราะในด้านที่1เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารปี49และปี57ยอมรับคุณเศรษฐาเป็นพวกและคุณเศรษฐาก็ไม่รังเกียจนะครับที่จะเป็นพวกกับคนเหล่านี้ซึ่งอาจจะอ้างได้เหมือนกันว่าเป็นไปตามตำแหน่งนะครับก็อาจจะอ้างอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องตำแหน่งที่เป็นทางการนะครับแต่ว่าในภาพที่สังคมรู้สึกนะครับหรือว่าในแง่การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมืองในความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันก็จะเกิดนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือการกระชับอำนาจกับกลุ่มซึ่งไม่ได้มีอำนาจรัฐโดยตรงอย่างกลุ่มทุนและกลุ่มเจ้าสัวนะครับในความเป็นนายรัฐมนตรีคุณเศรษฐาจงใจนำเสนอภาพนี้หลายครั้งแล้วอย่างภาพที่คุณเศรษฐาผ่านการเลือกตั้งปุ๊บมีโอกาสจะเป็นนายกปุ๊บแล้วก็ไปสังสรรค์กับกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยเป็นภาพซึ่งในแง่การเมืองไม่ดีเลยเพราะว่าตอนนั้นบรรยากาศหลังเลือกตั้งคือบรรยากาศที่คนอยากเห็นรัฐบาลที่เป็นของประชาชนมากๆแล้วเป็นของเจ้าสัวน้อยๆนะครับวันนั้นเนี่ยภาพนี้ผมเข้าใจคือถ้าดูจากผลเลือกตั้งนะดูจากผลเลือกตั้งแล้วก็ดูสิ่งที่อ่ะก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยเสนอคือลดความเหลื่อมล้ำใช่ลดการผูกขาดเพราะว่าคนชัดเจนว่าคนไทยในสังคมไทยโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันมองว่าเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอันนี้ไม่ต้องพูดกันลอยๆตัวเลขมันก็ชี้อยู่นะครับตัวเลขมันก็ชี้อยู่ทีเนี้ยโดยทั้งสังคมเนี่ยเขาเห็นในตรงนั้นซึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาสะท้อนมาผ่านคูหาเลือกตั้งเขาก็คาดหวังว่าจะเห็นการปรับอะไรบางอย่างแต่ทันทีทันใดที่ปรากฏภาพลักษณะแบบนี้ขึ้นอาจารย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเลยสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนใช่ผมคิดว่าวันนั้นปฏิกิริยาที่คนเห็นภาพที่คุณเศรษฐาไปพบกับเจ้าสัวทั้งหมดเป็นฟีดแบ็กในแง่สื่อเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็มีคนมองว่าในมุมกลับกันนี่ก็นี่ไงเปิดเผยชัดเจนว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็โปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วจะได้แก้กันถูกเรียกมาคุยไงว่าเอ้ยเราต้องดำเนินการนโยบายแบบต้องลดการผูกขาดหน่อยนะต้องลดความเหลื่อมล้ำมันก็มาคุยกันหน่อยนะผมว่าถ้าคนต้องการลดการผูกขาดคงไม่ต้องให้คุณเศรษฐาเรียกมาคุยเขาคิดเองได้อยู่แล้วว่าเขาผูกขาดขนาดไหนแต่ว่าผมคิดว่าคุณเศรษฐาเป็นอย่างนี้คือคุณเศรษฐาตั้งใจจะสื่อสารให้คนในสังคมเห็นว่าคุณเศรษฐาสามารถคุยกับเจ้าสัวได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องการสื่อสารไปถึงคำว่าคุณเศรษฐาสามารถเปลี่ยนเจ้าสัวให้
ทำเพื่อคนจนได้เพราะในทริปที่ไปเชียงใหม่คุณเศรษฐาก็พูดไว้อย่างนี้ว่าเนี่ยเอามาเนี่ยนะครับต้องการให้คนรวยนะครับได้มาเจอกับชาวบ้านนะครับจะได้ช่วยกันเป็นสิ่งที่เป็นวินวินบิสเนสโมเดลสร้างแนวทางทางธุรกิจแบบวินวินครับเพราะในวิสัยทัศน์ของคุณเศรษฐาเองในแง่การเมืองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องต่างคนต่างคิดใช่นะครับเป็นเรื่องของการแล้วแต่การตีความแล้วแต่การตีความคุณเศรษฐาโชว์ความแนบแน่นกับเจ้าสัวก็สามารถตีความได้นะครับแต่ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะตีความได้เช่นกันว่าคุณเศรษฐาต้องการให้เจ้าสัวเนี่ยเห็นความสำคัญของชาวบ้านและหาทางให้เจ้าสัวทำเพื่อชาวบ้านให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณเศรษฐาแถลงนะคุณเศรษฐาอ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพของคุณเศรษฐาที่ต้องการสื่อสารอย่างน้อยคือความสามารถในการเชื่อมโยงกับชนชั้นนำเก่านะครับและความสามารถในการเชื่อมโยงกับกองทัพเศรษฐีนะมหาเศรษฐีนะครับภาพนี้ถูกใช้ในการสื่อสารของคุณเศรษฐาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมคิดว่าเราก็ไม่สามารถสรุปได้คุณเศรษฐาต้องการจะสื่อสารทางการเมืองหรือมีความหมายอะไรความหมายทางการเมืองอะไรแฝงกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันจะเป็น KPI ในตัวนะอาจารย์มันจะเป็น KPI ในตัวว่าตอนหาเสียงหรือแม้กระทั่งว่าความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่เขาชัดเจนว่าเขาอยากเห็นเรื่องของการทลายทุนผูกขาดเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมดีมันก็อาจจะเป็นมุมดีก็ได้ว่าคุณเศรษฐาถ้าตามที่แถลงไว้ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือผมเคยคุยกับคุณเศรษฐาแล้วก็เคยเห็นบทสัมภาษณ์หลายครั้งว่าคุณเศรษฐามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแกบอกว่าสิ่งที่แกรับไม่ได้ที่สุดเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เห็นได้จากตอนเป็น CEO แสนสิริก็พยายามที่จะแก้เรื่องนี้ทีนี้ก็ด้วยหนึ่งอาจจะเครือข่ายที่คุณเศรษฐามีตั้งแต่เป็นนักธุรกิจกระทั่งว่าเข้ามาอยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะใช้เครือข่ายตรงนั้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แต่แก้ได้หรือเปล่าอันเนี้ยในภาวะอย่างนี้ในสภาวะการตั้งรัฐบาลแบบนี้ก็ท้าทายดีเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ถ้าทำได้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคือเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แทบจะทิ่มหน้าทุกคนอยู่แล้วแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เองเวลาขึ้นมาหลังรัฐประหารก็บอกว่าต้องการแก้ความเหลื่อมล้ำครับนะครับทหารในประเทศไทยทุกครั้งเวลารัฐประหารเนี่ยก็จะอ้างว่าทำเพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นชนชั้นนำในประเทศนี้เนี่ยทุกคนอ้างว่าทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งนั้นมันต้องไปดูผลที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลังจากที่แต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่งไปอย่างน้อยสักปีนึงเนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มเห็นนะครับหรือว่านอกเหนือจากผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะต้องไปดูนโยบายของแต่ละรัฐบาลนะครับว่ามีนโยบายที่จะทำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำจริงๆเนี่ยมากขนาดไหนเช่นนโยบายหนึ่งที่ทั่วโลกพูดถึงการใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำคือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีในตลาดหุ้นใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับทั่วโลกเนี่ยสังคมที่พูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำจะพูดเยอะเรื่องการเก็บภาษีในตลาดหุ้นต่างๆนะครับซึ่งในบ้านเราเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลหรือนักวิชาการบางคนก็พูดนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็ดีเบตกันอยู่นะใช่มันมีการดีเบตกันใช่แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้พูดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆภาษีที่ดินใช่ภาษีที่ดินหรือแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งที่มีการพูดเยอะคือคนรวยเนี่ยมีกลไกในการหักภาษีเยอะชื่อเรื่อง LTF อะไรต่างๆนานา IMF ต่างๆนานาเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันว่าควรจะมีการเลิกเรื่องพวกนี้หรือเปล่าแบบคนมีตังค์สามารถเอาเงินไปซื้อกองทุนแล้วก็มาหักภาษีได้สุดท้ายไม่ต้องเสียอะไรเลยส่วนชาวบ้านเนี่ยเสียน้อย อย่างเงี้ยนะครับส่วนชาวบ้านเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้มันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการรังเกียจความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นนโยบายจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแค่โวหารซึ่งทุกคนก็พูดได้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าถ้าในความเห็นของผมยังไม่รู้สึกว่ารัฐบาลได้ทำอะไรที่แสดงถึงนโยบายซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนโอเคนโยบายภาษีหลักๆเนี่ยเรายังไม่เห็นความชัดเจนครับนะครับหรือนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้วยการช่วยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยผมว่าเราไม่เห็นอะไรเลยค่าจ้างขั้นต่ำเป็นนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ง่ายสุดครับคือความเหลื่อมล้ำที่เบสิกที่สุดคือทำให้คนมีตังค์โอเคนะมีตังค์ง่ายสุดเร็วสุดคือขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งขึ้น2บาทมันไม่มีทางลดความเหลื่อมล้ำครับนะครับหรือเรื่องอย่างรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ครับง่ายที่สุดเป็นนโยบายที่พลังประชาชนพรรคซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเพื่อไทยเคยทำครับคุณเศรษฐาก็ไม่ทำและพรรคเพื่อไทยก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยใช่ไหมเรื่องรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้คือรถเมล์ร้อนค่อยๆลดลงรถเมย์สีส้มค่อยๆลดลงแล้วถูกเปลี่ยนประสบการณ์จริงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รถเมย์ไฟฟ้ากลายเป็นรถเมย์ไฟฟ้าซึ่งมันขึ้นมันสตาร์ทที่18บาท15บาทแต่รถเมย์สีส้มรถเมย์เล็กที่เราชอบแซวกันสาย1สายปอ8เนี่ยนะครับสาย8เนี่ยมันเริ่มต้นที่8บาทครับปรับรถเมย์ขึ้น1เท่าตัวเนี่ย
มันลดเงินในกระเป๋าของชาวบ้านหรือคนจนหรือคนชั้นกลางระดับล่างในเมืองไปทันทีครับเท่าตัวอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรนี่ครับแม้กระทั่งเรื่องของการทำให้รถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันราคาเดียวกัน20บาทตลอดสายมันก็ทำได้สำเร็จแค่สายที่เป็นของรัฐครับส่วนสายอื่นๆในความคืบหน้ามันยังไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าคุณเศรษฐาจะมุ่งมั่นเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยยังไม่เห็นมีหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำแล้วหลายเรื่องที่รัฐบาลอยู่ในวิสัยจะทำได้อย่างเร่งด่วนเนี่ยครับเรายังไม่เห็นแต่โอเคดึงกลับประเด็นก็คือว่าอาจารย์เชื่อว่าภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นสองเหตุการณ์นี้ในทุนขุนศึกเนี่ยจะทำให้รัฐบาลมีสถานะที่ผมไม่แน่ใจมันแสดงเห็นถึงอเจนดาหรือวาระทางการเมืองของชนชั้นนำที่จะหนุนคุณเศรษฐาแต่วาระทางการเมืองของชนชั้นนำจะทำให้คุณเศรษฐามีอำนาจได้เปิดปึกแผ่นมั่งคนแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าตอบยากเพราะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่อำนาจเนี่ยก็ได้รับการแสดงออกอย่างชัดเจนจากชนชั้นนำว่าต้องการหนุนพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับการที่พลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีปัจจัยทางการเมืองพิสดารต่างๆหรือแม้กระทั่งเมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามามีการเปิดทำเนียบนะครับรวมเจ้าสัวหลายคนซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่กับคุณเศรษฐาเนี่ยเจ้าสัวพลังประชารัฐทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่ก็เป็นยุคที่ความยอมรับของประชาชนต่อตัวระบอบตกต่ำที่สุดเพราะการผูกขาดอำนาจหรือความแนบแน่นทางอำนาจของชนชั้นนำเนี่ยเป็นเรื่องนึงคุณเศรษฐาเนี่ยแสดงเห็นแล้วว่าได้อยู่ในเครือข่ายของการกระชับอำนาจแบบเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์เคยอยู่แล้วได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับได้รับการควบแน่นได้รับการบูรณาการได้รับการรวบรวมเป็นพวกเดียวกันเรียบร้อยแต่เรื่องความยอมรับในใจประชาชนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ก็วัดกันใช่วัดกันโอเคแต่จุดตรงนี้แหละที่บอกว่าได้รับการยอมรับจากเครือข่ายอำนาจในปัจจุบันของไทยเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าเมื่อเป็นจุดตรงนี้เนี่ยเขาแพ็คกันหมดทั้งรัฐบาลนายทุนทหารเนี่ยแต่ในมุมกลับกันนั่นเท่ากับเป็นตัวยืนยันหรือเปล่าว่าก้าวไกลคุณไปนู่นเลยคุณไปฝั่งนู้นเลยคุณไปอยู่คนเดียวในมุมมืดๆคุณไปเป็นแกะดำของการเมืองไทยเลยเพราะว่าความเห็นหลายอย่างคุณก็แตกต่างกับเขารูปแบบการทำการเมืองคุณก็แตกต่างกับเขาแล้วเนี่ยยิ่งบทสัมภาษณ์คุณชัยวุฒิยิ่งยืนยันชัดเจนว่าทุกฝ่ายต้องเอาก้าวไกลให้ลงในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจากประเด็นนี้ผมก็เลยมองชวนอาจารย์ชวนท่านผู้ชมมองย้อนกลับไหมว่าครับมันจะเป็นตัวอธิบายเหตุการณ์วันพุธนี้ได้ไหมวันพุธหน้าได้ไหมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าชนชั้นนำนะครับทั้งที่อยู่ในอำนาจรัฐและนอกอำนาจรัฐเนี่ยมองก้าวไกลเป็นศัตรูเนี่ยนะครับความพึกเหิมของชนชั้นนำที่ควบแน่นกันหลอมรวมกันเป็นดินก้อนเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะเปรียบได้กับลูกธนูหรือกระสุนที่มีพลังแฝงอย่างแรงกล้าในการกำจัดก้าวไกลแล้วส่งสัญญาณไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องว่าให้ลงดาบพิฆาตก้าวไกลหรือพิธาให้ได้ในทุกวิถีทางนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบในแง่นี้ก็เป็นสิ่งที่มีความน่ากังวลนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็อย่าลืมว่าเมื่อผู้มีอำนาจแสดงตัวเป็นปึกแผ่นกันนะครับแล้วประกาศตัวว่าต้องการกำจัดก้าวไกลนั่นก็แบบผู้มีอำนาจก็ทำให้สังคมเห็นเหมือนกันว่าผู้มีอำนาจอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่เพราะอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคซึ่งคราวที่รับประชาชนเลือกเป็นอันดับหนึ่งและทุกคนหรือแทบทุกพรรคการเมืองแม้กระทั่งคุณชัยวุฒิเองก็ประเมินว่ารอบหน้าไม่มีใครเอาก้าวไกลลงถ้าไม่มีใครเอาก้าวไกลลงก็แปลว่ารอบนี้ที่มีคนเลือก14ล้านรอบหน้าก็จะมีคนเลือกมากขึ้นต้องสู้แต่ก็สู้เอาไม่ลงงานเพราะรอบนี้มีคนเลือก14ล้านถ้ารอบหน้าก้าวไกลยังเป็นอันดับหนึ่งจนทุกคนต้องจับมือกันล้มก้าวไกลให้ได้แปลว่ารอบหน้าก้าวไกลก็มีโอกาสมากกว่า14ล้านแปลว่าโครงสร้างของผู้มีอำนาจที่ผสมพันธุ์ควบแน่นบูรณาการกระชับอำนาจหลอมรวมเป็นดินก้อนเดียวกันทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้สับเยอะนะเนี่ยสับเยอะดีครับเราเลือกใช้สับได้ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับครับคุณใช้คำว่าผสมพันธุ์ความหมายก็แบบนึงใช้คำบูรณาการก็แบบนึงอันนี้ดูดีอันนี้ใช้คำว่าสนธิกำลังก็แบบนึงใช้คำว่าควบแน่นก็แบบนึงมันใช้คำไหนก็ได้ตามอัธยาศัยแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้คนในสังคมเห็นกันว่าอ๋อโอเคฝ่ายตรงข้ามประชาชนเนี่ยคือใครอย่าลืมนะครับว่าในระบบการเมืองการปกครองที่มันจะแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันต้องทำให้คนในสังคมรู้สึกว่ารัฐกับเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเคล็ดลับของผู้มีอำนาจที่จะปกครองประชาชนได้อย่างยั่งยืนที่สุดเนี่ยนะไม่ว่าจะในสังคมกรีกหรือในสังคมจีนเองเนี่ยถ้าเราไปดูนักปรัชญาการเมืองไม่จะเป็นกรีกหรือจีนเนี่ยนะครับ
จีนเนี่ยเราได้ยินบ่อยซุนวูนะปัญญาจีนจะบอกว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการไม่ปกครองคือคุณปกครองโดยประชาชนคิดว่าเขาไม่คุณไม่ได้ปกครองเขาเขาจะทุ่มเททำให้คุณนะครับในกรีกอะไรก็จะมีคำสอนของเพลโตอริสโตเติลว่าการเมืองเนี่ยที่ดีคือการเมืองที่อย่าให้ประชาชนรู้ระบบปกครองเขานะครับนักปรัชญาการเมืองของคริสต์ศตวรรษ20คนนึงคือคาร์ลชมิทได้บอกว่ารัฐที่ดีเนี่ยคือรัฐที่ปกครองประชาชนโดยให้ประชาชนไม่รู้ว่าเรากำลังปกครองเขาอยู่แต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมแบบนี้นะให้เห็นเลยว่าคุณโชว์หมดเลยว่าพวกคุณมีใครคุณโชว์หมดเลยว่าพวกคุณมีใครคุณมีพรรคการเมืองไหนคุณมีเจ้าสัวคนไหนคุณมีนายพลคนไหนคุณมีชนชั้นนำคนไหนแล้วคุณมีแนวหน้าคือคุณเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยหรือไม่ในการกำจัดก้าวไกลเนี่ยมันจะชัดมากเลยมันจะชัดมากเลยว่าในมุมของคนที่เลือกก้าวไกลซึ่งตอนนี้ก็คือ14ล้านคนเนี่ยนะครับคนที่รวมหัวกันต่อต้านเขาคือใครถ้าคิดการเมืองระยะสั้นเรื่องนี้ดีนะครับนั่นก็คือพวกที่ต่อต้านก้าวไกลเนี่ยแท็กทีมกันสนธิกำลังกันแต่ถ้าคิดความการเมืองระยะยาวในแง่ความแข็งแกร่งของระบอบหรือการจันลงระบอบเป็นที่ชะละให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเรื่องนี้ไม่ดีเพราะมันจะเป็นการลากเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับประชาชนให้ชัดเจนเนี่ยครับว่าการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่คนเลือกฝ่ายหนึ่งแต่ชนชั้นนำของประเทศนี้รวมตัวกันอยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเกิดรัฐที่ล้มเหลวในระยะยาวรัฐที่ครอบครองความคิดและจิตใจคนไม่ได้รัฐที่ไม่สามารถสร้างความยอมรับนับถือของประชาชนได้คือถ้าต้องการให้อีโคซิสเต็มของการเมืองไทยมันเดินไปได้ดีและแข็งแรงก็ปล่อยให้มันไปตามระบบไปใช่ปล่อยให้มันว่ากันไปคืออันนี้พูดแบบอย่างดาร์กที่สุดเลยนะพูดในฐานะว่าถ้าสมมติเราเป็นผู้มีอำนาจคือมันก็อาจจะมีกระบวนการหรือกลไกอะไรบางอย่างแหละแต่ไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจงแจ้งชัดเจนใช่คืออาจจะให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่ใช่การยุบพรรคมันต้องไม่ใช่การเชือดกันลักษณะแบบนี้ก้าวไกลก็จะเข้าสู่วงจรแบบที่เพื่อไทยเคยโดนในอดีตใช่ไหมก็คือไทยรักไทยพอโดนยุบพรรคหลังการเลือกตั้งปี49โดนยุบพรรคปี51คนก็เลือกพลังประชาชนมันจะโตขึ้นโตใช่พอหลังจากนั้นมีการยุบพลังประชาชนนะครับประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนำไปสู่การสังหารหมู่คนเสื้อแดง53พอการเลือกตั้งปี54คนก็เลือกเพื่อไทยมันก็จะกลายเป็นการเลือกเพื่อตบหน้าผู้มีอำนาจประเทศเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งมันเป็นการเลือกตั้งผู้ตบหน้าผู้มีอำนาจผมคิดว่าตั้งแต่ปี49จนปัจจุบันเนี่ยจะ20ปีแล้วนะครับปี49รัฐประหารไทยรักไทยไล่คุณทักษิณปี51คนก็ไปเลือกพลังประชาชนของคุณทักษิณเพื่อตบหน้าผู้มีอำนาจนะครับปี52ยุบพรรคพลังประชาชนแล้วเอาคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกทั้งที่ไม่ชนะการเลือกตั้งคล้ายๆคุณเศรษฐารอบนี้เนี่ยนับคนก็ไปเลือกเพื่อไทยเพื่อตบหน้าการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงครับนะครับแล้วพอปี57พลเอกประยุทธ์รัฐประหารยึดประเทศอยู่เกือบ8ปี9ปีมีเลือกตั้งปุ๊บคนก็ไปเลือกก้าวไกลและเพื่อไทยอันดับ1อันดับ2ส่วนพรรคที่อยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์การได้รับคะแนนดิ่งเหวหมดพลังประชารัฐจากประมาณ100กว่าๆเหลือ50ครับประชาธิปัตย์จาก50เหลือ25ออทุกคนหายไปครึ่งนึงหมดพรรคใหม่เท่าไหร่30กว่าตอนแรกคิดกันว่าจะ80 70แล้วทุกคนคิดว่ากติกาแบบที่มีการออกมาเนี่ยยังไงพลังประชารัฐก็ได้ประโยชน์ครับมันประเทศนี้ประชาชนไปโหวต against power that be ไป okay. เลือกต่อต้านไปเลือกเพื่อต่อต้านผู้มีอำนาจครับมัน20ปีแล้วที่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบเดิมคุณก็เจอแบบเดิมประชาชนในประเทศนี้ใช้การเลือกตั้งเพื่อต่อต้านผู้มีอำนาจโดยที่เราไม่สังเกตแต่มันเป็นอย่างนี้20ปีแล้วแต่ทำไงได้เขามีแค่นี้อ่ะใช่แต่มันแปลว่าถ้าคุณเล่นกับก้าวไกลคุณก็จะเจอวงจรแบบนี้ไงมันก็จะเป็นประเทศที่รัฐกับประชาชนขัดแย้งกันไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ารัฐรอบนี้มีเพื่อไทยเป็นตัวแปรเข้ามาแค่นั้นเองมีบวกเข้ามาอีกแต่ผมจำได้อาจารย์เคยพูดประมาณว่าคือถ้าคิดแบบคนการเมืองคิดแบบคนดูการเมืองหรือประชาชนก็จะคิดแบบแต่ถ้าคิดแบบผู้มีอำนาจเขาไม่สนใจหรอกใช่เขามองตรงหน้าแค่นั้นเองใช่ผู้มีอำนาจจะมองตรงหน้าแล้วเขาจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเกมของเขาคือยื้อการเลือกตั้งไปเรื่อยๆเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ทำไงเพราะเขารู้เมื่อไหร่มีการเลือกตั้งกลับมาเนี่ยการเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับประชาชนมันจะเกิดคุณจะเลือกฝ่ายที่ต่อต้านก้าวไกลหรือคุณจะเลือกก้าวไกลการเผชิญหน้ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นเกมของผู้มีอำนาจเนี่ยทุกครั้งที่ประเทศเข้าสู่มุมแบบนี้เขาจะทำให้การเลือกตั้งช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้มันมีคิดถึงขนาดว่าอย่างนี้นะคือผมเคยเห็นแนวคิดลักษณะอย่างนี้บอกว่าเอาจริงวิธีการที่ง่ายที่สุดนะ
ลองให้ก้าวไกลรัฐบาลสิแล้วเดี๋ยวคะแนนนิยมเขาก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพอเขาได้เป็นรัฐบาลเขาได้บริหารเขาได้ทำงานแน่นอนแหละมันไม่มีทุกอย่างแบบ 100% หรอกที่ทำได้แบบที่ตัวเองเคยพูดไว้อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็จะมีงานนู่นงานนี้เพิ่มเข้ามาแบบนี้คะแนนนิยมก็จะลดไปในตัวคุณชัยวุฒิเองก็เคยพูดบอกว่าคือที่รัฐบาลที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ยเพราะไปเป็นรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลคะแนนเสียงก็ตกทั้งนั้นแหละแกพูดอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีข้อสังเกตหรือว่าแนวคิดประมาณนี้ว่าก็ลองให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลดูก่อนอาจจะตกก็ได้แต่ว่าสำหรับผู้มีอำนาจเขาอาจจะไม่เขาจะไม่คิดอย่างนั้นผมว่าหนึ่งผู้มีอำนาจไม่มีทางให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล นะครับอันที่สองก็คือผมคิดว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าใครเป็นรัฐบาลประชาชนจะด่าเพราะเราเคยมีรัฐบาลที่ประชาชนรักอย่างไทยรักไทยในยุคเฟื่องฟูใช่ไหมครับยุคนั้นไทยรักไทยทำนโยบายจำนวนมากที่ประชาชนพอใจนะครับแม้กระทั่งพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นทายาทของพรรคไทยรักไทยนะครับอาจจะมีเรื่องซึ่งไม่ 100% หลายเรื่องแต่ก็ยังถือว่าเป็นรัฐบาลที่พูดได้ว่าทำอะไรประชาชนก็ค่อนข้างจะพอใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณชัยวุฒิพูดในแบบที่พยายามจะ justify การเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวในยุคคุณชัยวุฒิเองนะครับแล้วก็ในใช่อธิบายตัวเองอ่ะใช่ผมคิดว่าคุณชัยวุฒิพยายามจะอธิบายเพื่อให้บอกว่าการที่ตัวเองเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลในยุคพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของประชาชนที่จะต่อต้านรัฐบาลผมคิดว่าไม่ใช่ครับพลเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่างของรัฐบาลที่ล้มเหลวนะครับแล้วเป็นนายก9ปีนะครับเฟสที่1ด้วยการรัฐประหารนะครับรัฐมนตรีมาจากในพลเกือบหมดเฟสที่2ด้วยการแบ่งอำนาจกับนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่แต่ล้มเหลวทั้ง2เฟสเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทฤษฎีคุณชัยวุฒิไม่น่าเชื่อถือไม่สามารถพูดได้ว่าใครเป็นรัฐบาลประชาชนก็เกลียดนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับก็ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลให้ประชาชนเกลียดสิครับทำไมคุณไม่กล้าก้าวไกลเป็นโอ้นี่เรื่องใหญ่ไม่จริงหรอกครับที่ใครเป็นรัฐบาลประชาชนก็จะเกลียดผมว่าขึ้นอยู่กับการกระทำของคนที่เป็นรัฐบาลมากกว่าโอเคงั้นถ้าสรุปในประเด็นที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตได้ภาพที่ปรากฏรัฐบาลอยู่ยาวก้าวไกลโดดเดี่ยวอาจารย์มองว่าในสภาวะต่อจากนี้ไปในระยะอันใกล้หรือไกลต่อจากนี้สักนิดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมคิดว่าใช่โอเคนะครับผมคิดว่าใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะทำให้รัฐบาลโดดเดี่ยวเองจากประชาชนด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลได้ส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่าคุณไม่ใช่พวกเดียวกับประชาชนนะครับแล้วก็วิธีคลายล็อกนี้ที่ง่ายสุดที่รัฐบาลควรจะทำคือทำนโยบายต่างๆที่สำคัญที่ได้รับปากเอาไว้ซึ่งรัฐบาลก็ดันไม่ทำเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหินห่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ผมคิดว่าคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะยังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้แต่ผมคิดว่าอ่ะอย่างเราในที่อยู่ในแวดวงคนทำสื่อเรารู้นะครับอย่างเช่นประเด็นนึงที่คนทำสื่อพูดก็คือข่าวอะไรที่เป็นข่าวของคุณเศรษฐาคนไม่ดูข่าวก็ดูบางข่าวก็ดูน้อยไงโดยเปรียบเทียบเนี่ยน้อยคือเทียบกับความเป็นนายกที่แบบคนจะต้องตื่นเต้นคนจะต้องอะไรเนี่ยผมว่าอ่ะอย่างคนที่เคยตามการเมืองมาเราจะว่าอย่างคุณสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณคนทำอะไรคนอยากรู้นะคนรอฟังคุณทักษิณพูดใช่แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เองตอนเป็นนายกใหม่ๆหลังรัฐประหารเนี่ยประมาณปีแรกเนี่ยคืนวันศุกร์นะช่วงแรกๆพูดอะไรคนอยากฟังนะพอฟังไปสักครึ่งปีเริ่มสุกเอ๊ะมันไม่มีอะไรพอปีหนึ่งโอชัดเจนไม่มีอะไรนะพอปีที่ห้าโอชัดเจนไปได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยพลเอกประยุทธ์ก็เคยมีช่วงเวลาที่พูดอะไรแล้วคนอยากฟังแล้วก็แบบเหมือนกับพร้อมจะกรีดร้องยอมรับแต่คุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่มีเมจิกโมเมนต์ของการเป็นนายกแบบเนี้ยมันยังไม่เกิดกับคุณเศรษฐาแล้วผมคิดว่ามันไม่มีโอกาสจะเกิดแล้วด้วยเพราะว่าเวลามันได้เลยมามากแล้วคืออย่างน้อยประมาณครึ่งปีแรกเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมงยามแห่งความหฤหรรษ์ของคงเป็นรัฐบาลเป็นฮันนีมูนพีเรียดเป็นฮันนีมูนพีเรียดแต่คุณเศรษฐาพูดเองนะว่าเข้ามานี่ไม่มีฮันนีมูนเลยนะซึ่งมันต้องมีไงการที่คุณเศรษฐาบอกไม่มีเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องผิดปกติคนเป็นรัฐบาลมันต้องมีฮันนีมูนพีเรียดมันต้องเป็นมันต้องมีช่วงที่ประชาชนรู้สึกว่าพร้อมจะยอมรับพร้อมจะสะดุดดีพร้อมจะแบบปูพรมแดงเชียร์ให้ทำงานโมเมนต์นี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลไม่รู้มันเป็นอาการผิดปกตินะคุณเศรษฐาพูดว่าไม่มีเนี่ยถูกแต่ผมคิดว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจว่าการไม่มีเนี่ยแหละมันผิดปกติเพราะมันต้องมีถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับ3เดือนแรกเขาจะรักคุณ6เดือนแรกเขาก็จะรักคุณและปีแรกอย่างน้อยเขาก็จะรักคุณต่อถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับตั้งแต่ต้นครับแต่ถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ยอมรับคุณเนี่ยคุณจะไม่มีเมจิกโมเมนต์หรือว่ามงยามอันวิเศษนี้แต่เขาก็ทดแทนด้วยการทำงานหนักนะใช่แต่อันนั้นคือการทำงานหนักซึ่งคุณประยุทธ์ก็บอกผมทำงานหนักทุกคนทำงานทุกคนทำงานหนักหมดนะครับนายกทุกคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นคำว่าผมทำงานหนักเนี่ยเป็นคำซึ่ง
ไม่มีความหมายทางการเมืองอะไรต้องไปดูผลงานจริงๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะของรัฐบาลว่าในสภาวะตรงนี้จะดำเนินการอย่างไรก็หวังว่าจะจับทิศทางถูกและเดินไปคือพอมันมีสภาวะแบบที่ต้องมีพรรคร่วมด้วยเนี่ยบางครั้งหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้แบบ 100% ใช่แต่ว่าความเป็นนายกเนี่ยก็ทำอะไรได้มากกว่าการอ้างพรรคร่วมถูกใช่ไหมเพราะว่าแต่จริงๆโดยอำนาจนำยังอยู่กับเพื่อไทยถูกเพราะฉะนั้นถ้าเอะอะก็อ้างแต่พรรคร่วมอ้างแต่พรรคร่วมเนี่ยนะครับ okay. ในสุดมันคำอ้างมันจะไม่มีความหมายเพราะว่าคุณก็แปลว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้อะครับอันนี้ฉายภาพให้เห็นมุมกลับเพื่อที่จะอธิบายแล้วก็มองไปยังสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพุธนี้กรณีคุณพิธาและพุธหน้ากรณีคุณพิธากับก้าวไกลเพราะว่าในภาพที่มันซ้อนทับกันเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมว่ามันยังมีเรียกว่าการเมืองมันยังมีบริบทอื่นๆมันมีภาพที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันอยู่ทั้งสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็อธิบายและชี้ประเด็นตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นกันรัฐบาลอยู่ยาวก้าวไกลโดดเดี่ยวอาจารย์มองว่าในสภาวะนี้ยังเป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่งานหนักของรัฐบาลในมุมกลับเช่นเดียวกันทีนี้โอเคภายใต้คำอธิบายภายใต้ข้อสังเกตที่เราคุยกันว่ารัฐบาลอยู่ยาวเนี่ยด้วยความเป็นปึกแผ่นของนายทุนของกองทัพแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยแต่จู่ๆมันมีข่าวขึ้นมาว่ามีสว.บางกลุ่มคิดการใหญ่ ใช้คำนี้ได้ไหมเห็นในหนังเขาชอบใช้กันคิดการใหญ่เปิดอภิปรายรัฐบาลเลยที่ทำงานมา 4-5 เดือนนึงเอาเลยก่อนฝ่ายค้านด้วย เอาสิเปิดอภิปรายก่อนฝ่ายค้านด้วยนะฮะแล้ววันนี้เขาไปยื่นแล้วซึ่งตอนแรกตอนอาจารย์พูดมาตอนต้นรายการอาจารย์บอกว่าตอนแรกนี่คนดูถูกนะคนดูถูกเฮ้ยเสียงพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าเพราะสว.ส่วนใหญ่เขาก็โหวตคุณเศรษฐามานะใช่ใช่เสียงจะพอหรือเปล่าแล้วจะรวมกันได้ขนาดไหนวันนี้เขาพอนะ98รายชื่อเนี่ยนะฮะแล้วไปยื่นกันที่ยื่นให้คุณพรเพชรประธานวุฒิสภาแล้วดูคนที่ไปยื่นคุณเสรีสุวรรณภานนท์แล้วก็นี่แหละขบวนเขานี่นะฮะมีคุณกิตติศักดิ์คุณดิเรกฤทธิ์นี่ครับประมาณนี้เลยมีคุณสมชายแสวงการคุณสมชายแสวงการด้วยใช่ไหมใช่สิเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปของสว.ในการให้ในครม.เนี่ยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินประเด็นก็คือว่าท่ามกลางความเป็นปึกแผ่นจู่ๆสว.บางกลุ่มมาเปิดขอเปิดอภิปรายเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าคือถ้าเราดูบริบทการเมืองเราดูบริบทสว.ที่ผ่านมาเราจะมีคำถามกับเหตุการณ์วันนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นใช่ไหม22สิงหามันเป็นยังไง มันเกิดอะไรขึ้นและทำไมวันนี้ผ่านไป5เดือนกลับมาขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วพอไปดูชื่อนะอาจารย์98คนผมเอา10อันดับแรกก็พอมีใครบ้างฮะ10อันดับแรกเสรีสุวรรณภานนท์จเดชอินสว่างพลเดชปิ่นประทีปอ่อนกาดกระโทกกิติศักดิ์รัตนวราหะจตุรงเสริมสุขประมาณสว่างญาติทวินเปลี่ยนสีอู๊ดเบื้องบนวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด10รายชื่อใน10รายชื่อแรก22สิงหาไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นทหารด้วยยกเว้นคุณอู๊ดเบื้องบนพลเอกอู๊ดอันนี้เป็นตท.6รุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรใช่เป็นสายพลเอกเปรมด้วยรอบนี้น่าสนใจวุฒิสายทหารไม่อภิปรายเศรษฐาส่วนวุฒิซีไม่ใช่ทหารอภิปรายเศรษฐาอะไรกันนี่มันกับตลปัดกันหมดแล้วในประเทศนี้อะไรกันนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยวุฒิสายทหารเขาต้องเล่นเพื่อไทยวันนี้วุฒิสายทหารไม่แตะเพื่อไทยไม่แตะเศรษฐาแต่พลเรือนแตะแต่จริงๆใน98รายชื่อผมไปไล่ดูนะครับรายชื่อท้ายๆก็มีเพื่อนตท.12ของพลเอกประยุทธ์อยู่พอสมควรเหมือนกันเช่นพลเอกธวัชชัยซึ่งเป็นสมุทรสาครบิ๊กย้อยเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกประยุทธ์เหมือนกันรุ่นตท.12เหมือนกันก็ลงรายชื่อเหมือนกันแต่อย่างนี้มันมีจุดสำคัญโดยภาพรวมมันไม่เยอะไงโดยมันไม่เยอะสว.มัน250ไงใช่แต่98แต่ที่จะสื่อก็คือว่าบางคนเป็นไปได้ไหมอาจจะเพื่อนขอแบบว่าเฮ้ยช่วยลงหน่อยให้เต็มๆหน่อยลงแต่ไม่อภิปรายเป็นไปได้เป็นไปได้ผมว่าจุดสำคัญวันอภิปรายเป็นไปได้เราต้องดูว่าใครอภิปรายมันจะมีเช่น
สว.วันชัยครับไม่ลงชื่อแต่อภิปรายแต่ขออภิปรายแล้วอภิปรายอะไรของคุณวันชัยก็ไม่รู้เลยนะขออภิปรายอาจจะอภิปรายชมอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าคุณวันชัยตอนนี้เวลาไปไหนเนี่ยในแง่สารที่สื่อเวลาออกสื่อช่องต่างๆเนี่ยตอนนี้ชมรัฐบาลเศรษฐาอย่างเดียวแล้วดูดวงให้ด้วยแล้วก็บอกว่าอยู่ยาวแน่นอนคนที่ไม่ชอบรัฐบาลนี่คุณทำใจเถอะคุณต้องอยู่เขาไปอีกยาวเนี่ยพออาจารย์พูดแล้วผมก็สว.สายประชาชนเปิดอภิปรายแต่สว.สายทหารอย่าใช้คำว่าสายประชาชนเลยสว.พลเรือนพลเรือนแต่สว.สายกองทัพสายพลเอกประยุทธ์ไม่แตะเลยไม่แตะอะไรกันเนี่ยการเมืองไทยมันชัดเจนแล้วครับแต่เนี่ยกำลังจะชวนอาจารย์คุยต่อยว่าอยู่ๆมันมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเปิดทางใครหรือเปล่าอาจารย์วิเคราะห์ยังไงบทบาทสว.ชุดเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่อยู่ๆเขามาขอเปิดอภิปรายเห็นอะไรคือถามช่องอย่างเงี้ยให้ผมตอบว่าเปิดทางให้พลเอกประวิตรเอ้ยผมไม่ได้พูดช่องอย่างเงี้ยคือไม่คือต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมคือตั้งแต่หลังฟอร์มรัฐบาลนะครับเราเห็นพลเอกประวิตรเงียบไปเลยนะใช่เงียบเลยนะใช่สภาก็ไม่มาแกเป็นส.ส.นะอย่าลืมว่าพลเอกประวิตรยังเป็นส.ส.นะครับแต่สภาแกไม่เข้าครับถึงขนาดว่ามีรายงานพูดกันถึงขนาดว่าเก็บตัวในห้องพระครับเออเก็บตัวในห้องพระนะฮะทำใจครับทำใจสงบจิตสงบใจแต่ในช่วงสักประมาณ2อาทิตย์เกือบเดือนประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาเราเห็นเขาคัมแบ็กมาแล้วนะใช่เขาไปสีเทพเขาไปนู่นไปนั่นไปทำบุญหน้าตาสดใสครับแม้อาจจะเดินยังไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าหน้าตาสดใสครับเหมือนพยายามจะส่งสัญญาณให้เห็นว่าเขาพร้อมจะกลับมาทำงานการเมืองแล้วครับมันมาในจังหวะนี้พอดีแล้วกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่รู้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับมันมีความเห็นหนึ่งน่าสนใจเป็นความเห็นจากโหนวารินครับโหนวารินไปคือใครโหนวารินบัววิรัตเลิศถิ่นพำนักอยู่เชียงใหม่โหนวารินเป็นโหนอีกชื่อนึงเขาเรียกโหนคมช.ตั้งแต่รัฐบาลปี49โด่งดังเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยพูดอะไรก็ถูกคนชอบมองกันว่าเป็นคนผูกเรื่องผูกยามให้กับคณะรัฐประหารใช่ตามรายงานที่ได้รับมาตามรายงานที่สืบเสาะมามีรายงานบอกว่าโหนวารินเป็นคนที่พลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์นับถือมากฟังนะฮะอันนี้พื้นเพแบ็คกราวของโหนวารินแล้วก็ช่วงรัฐประหารในโหนวารินจะให้ความเห็นบ่อยๆถ้าจำกันได้นะทีเนี้ยประเด็นก็คือว่ามันมีงานสัปดาห์ที่แล้วแล้วโหนวารินแกก็บอกว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยนะฮะจะมีผู้มาทำหน้าที่กับชาติบ้านเมืองคือรัฐบาลปัจจุบันก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วแหละครับแต่ยังไม่ใช่หน้าที่อย่างแท้จริงมีอย่างนี้ด้วยอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีผู้มีหน้าที่เข้ามาครับซึ่งในการดำเนินงานของรัฐบาลนี้ที่ต่อจากนี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลอย่างแท้จริงครับก็นักข่าวก็ช่างรู้ถามว่าไอ้ผู้นำใหม่เนี่ยที่โหนว่าเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโหนวารินแกบอกว่าผู้ชายครับแน่นอนและตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเราด้วยพอถึงเวลาพวกเราก็จะเห็นแล้วว่ากลุ่มที่เข้ามาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และมาดูแลชาติบ้านเมืองเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยเราจะเป็นความหวังของชาติต่างๆในโลกคอยดูประเทศเราจะมั่งคั่งนี่แหละศรีวิไลแท้จริงเนี่ยพอมันมีความเห็นนี้มาประกอบอาจารย์บวกกับท่าทีของสว.เนี่ยบวกกับความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรครับอาจารย์คิดว่าการเคลื่อนไหวของสว.ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไร ชงไหมชงไหมชงไหมเอาวิเคราะห์สักนิดก็พฤษภาเขาก็ไม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะบวชนายกก็ไม่ได้แล้วอ่ะสว.ชุดนี้จะไม่สามารถเลือกนายกได้แล้วแสดงผลงานเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้เราพูดเทียบกับนักการเมืองนะครับไม่ได้หมายถึงสว.นะครับนักการเมืองเวลาแสดงผลงานในลักษณะนี้ก็มีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือเป็นการแสดงผลงานนะครับเพื่อให้นายเห็นนะครับกับแบบที่สองคือไม่ใช่แค่แสดงผลงานเพื่อให้นายเห็นแต่หวังว่านายจะให้อะไรตอบแทนนะครับ อันนี้เทียบกับนักการเมืองนะครับไม่ได้บอกว่าสว.เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสว.สว.นี่สรุปเป็นนักการเมืองไหม
ก็สรุปถ้าถามผมสวก็เป็นนักการเมืองแต่ว่าผมก็ต้องมีวิธีเปรียบเทียบไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับสวโอเคเอาใหม่เปรียบเทียบกับสสแล้วกันเปรียบเทียบกับสสเนี่ยสสเวลาทำอะไรนี่ก็ต้องมีเป้าหมาย2อย่างสำหรับสสบางประเภทบางเผ่าพันธุ์นะครับไม่ใช่ทั้งหมดสสดีๆไม่เป็นสสบางประเภทสสบางจำพวกเวลาทำอะไรอย่างหนึ่งทำให้นายเห็น2นะครับเมื่อทำให้นายเห็นแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้หวังอะไรนอกจากทำให้นายเห็นแต่บางคนหวังว่านายจะให้อะไรตอบแทนสสมันมีแบบนี้สสท่านมีแบบนี้ไม่ใช่มันนะครับมันเป็นสรรพนามที่ใช้กับสิ่งของไม่ดีนะครับสวเนี่ยผมก็ไม่กล้าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับสสประเภทนี้หรือเปล่านะครับก็เลยหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าสวก็เป็นนักการเมืองเผ่าพันธุ์นึงนะครับก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับสสบางประเภทนะครับที่ทำอะไรก็อาจจะอยากให้นายเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อนายเห็นแล้วเนี่ยก็คงจะพิจารณานะครับความดีความชอบให้ในอนาคตต่อไปว่าจะดูแลกันอย่างไรจะช่วยเหลือกันอย่างไรจะจัดการอย่างไรต่อไปนะครับถ้าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับสสผมคิดว่าเราในฐานะสื่อก็คงเรียกว่าสสเรียกราคาตัวเองแต่เมื่อท่านเหล่านี้เป็นสวซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติรัฐธรรมนูญบังคับให้เราบอกว่าเขาเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับเป็นวุฒิสภาเป็นวุฒิสภาซึ่งเป็นที่รวมของผู้มีความรู้อดีตเขาเรียกพฤติสภานะใช่สภาสูงนะใช่ครับแต่ว่าท่านเหล่านั้นมีความรู้หรือเปล่าเราก็ลองดูกันเองแล้วกันครับนะครับผมคิดว่าก็ลองพิจารณากันเองว่าจะมองเหตุการณ์นี้อย่างไรแต่ถ้าเทียบกับสสเนี่ยสสก็จะมีประเภทแบบนี้นะครับคือทำเพื่อให้นายเห็นหวังว่านายเห็นแล้วนายจะดูแลต่อไปในอนาคตเป็นครั้งสุดท้ายของการทำให้นายเห็นเจ้านายไม่ใช่ประชาชนนะประชาชนไม่ได้เลือกอ๋อประชาชนไม่ได้เลือกต้องย้อนไปดูที่มาใช่อ๋อใช่เพราะเมื่อทำให้นายเห็นเนี่ยก็หวังว่านายจะดูแลเราต่อไปในอนาคตครับปัญหาคือนายจะมีศักยภาพดูแลเราหรือเปล่าหรือนายก็เอาตัวไม่รอดแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใหญ่นะอันนั้นเรื่องใหญ่ถ้านายเอาตัวไม่รอดก็ตัวใครตัวมันแต่ว่าต่อให้นายเอาตัวไม่รอดเนี่ยถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเรามีราคาเราก็สามารถเข้าข้องใหม่และหานายใหม่ได้อ๋อต้องทำให้ตัวเองมันดาวฤกษ์ใช่นะครับมันก็เหมือนนักการเมืองประเภทที่แบบเขาพูดกันครับว่าสมมตินักการเมืองคนนึงบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องคุณทำหมูเถื่อนนักการเมืองคนนึงก็บอกว่าผมจะแฉว่าคุณทำวัวเถื่อนครับนึกออกไหมครับนักการเมืองแบบนี้ก็มีนั่นคือการโจมตีคนอื่นด่าคนอื่นเพื่อสร้างราคาให้กับตัวเองแล้วก็บีบให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมาเรียกค่าไถ่พี่ให้ตำแหน่งผมสิพี่ให้ผมไปอยู่นั่นอยู่นี่สิแล้วผมจะเลิกวิจารณ์พี่ให้ตำแหน่งให้บทบาทเป็นค่าปิดปากไปซึ่งเราไม่ได้พูดว่าสวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสวเขาจะเสียใจอันนี้อธิบายว่านักการเมืองบางกลุ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ว่าในวงการการเมืองมันมีแบบนี้อยู่ใช่มันมีคนประเภทนี้อยู่ส่วนสวจะเป็นประเภทนี้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมวินิจฉัยเองเราไปตอบไม่ได้ใช่แต่ในวงการการเมืองเนี่ยมันมีมนุษย์ประเภทนี้แหละมนุษย์ประเภทที่ทำเพื่อเรียกราคามนุษย์ที่ประเภทที่ทำเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับการเรียกราคาก็มีสองแบบแบบหนึ่งเรียกราคากับนายปัจจุบันแบบที่สองคือถ้านายปัจจุบันไปไม่รอดก็ทำเพื่อเรียกราคากับนายในอนาคตหากลุ่มใหม่อยู่หาที่ใหม่อยู่เพราะสวชุดนี้เนี่ยเขาจะหมดวาระ210เนี่ยนะจะหมดวาระเดือนพฤษภาคมปีนี้2567ซึ่งพอหมดวาระแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลับมาเป็นสวได้อีกเขาจะมีระยะเวลากำหนดอยู่ประมาณ2ปีมั้งและจะไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่อนาคตถัดไปหลังจากนั้นไปพอพ้นระยะของเขาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมา อยู่ในการเมืองได้อีกใช่ทีนี้ถ้ามองไปไกลๆก็ไม่แน่ใจบางคนก็อาจจะพอแล้วก็ได้ใช่แต่สำหรับบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่าลืมว่าหลังปี49เนี่ยมีคนจำนวนมากที่ไม่มีอาชีพอะไรเลยนอกจากเป็นสวสนชสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนมีคนเหล่านี้ไม่น้อยนะครับครับที่หลังปี49เขาจะอยู่ในสภาตลอดบางคนผมไปเห็นประวัติเนี่ยเป็นสวมาร่วม20ปีใช่ครับไม่เคยทำงานทำการเลยเป็นสวแล้วผมเคยคำนวณรายได้คนเหล่านี้ในรอบ20ปีเนี่ยเกือบจะ 25-30 ล้านนะครับโอ้ไม่น้อยนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปสมัครสวป่ะไม่เอาครับกลัวชาวบ้านด่า แต่นึกออกมั้ยคือมันมีคนประเภทนี้จริงๆในสภาชุดนี้ใช้คำว่าในสภาโดยรวมถึงสสไปด้วยเอาเป็นว่าในสวนะครับซึ่งในช่วงหลังปี49จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพอะไรเลยนอกจากเป็นสวที่ประชาชนไม่ได้เลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติหลังรัฐประหารเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปหลังรัฐประหารแล้วก็แบมือรับ 250,000 บาทของตัวเองกับของลูกน้องรวมกันนะครับติดต่อกันนี่เกือบ20ปีรวมกันรับประมาณ30ล้านผมว่าคนที่ได้เงินแบบนี้30ล้านในเกือบ20ปีคงไม่เลิกง่ายๆหรอกครับแล้วการเคลื่อนไหวสวนี่เกี่ยวอะไรกับคำทำนายไหม
ผมชอบความเห็นมากเลยนี่ท่านผู้ชมบอกนี่เป็นคำถามเรียกรถทัวร์ให้อาจารย์เลยนะเนี่ยก็มันก็เป็นวาระสุดท้ายของหลายคนที่จะได้แสดงบทบาทในลักษณะนี้นะครับแต่อย่างนี้นะคำทำนายครับใช้คำว่าวาระสุดท้ายอาจจะไม่ดีใช้คำว่าโอกาสสุดท้ายแล้วกันวาระสุดท้ายมันหมายถึงมันดูเนกาทีฟนิดนึงมันเหมือนการสูญสิ้นสรีระสังขารขอโทษนะครับใช้คำผิดคือคำทำนายเนี่ยนะมันมีอยู่สองแบบครับเป็นการทำนายตามฤกษ์ยามเป็นการทำนายตามรูปแบบของโหราศาสตร์กับ2 เอาอีกแล้วหัวเราะนำไปก่อนกับ2ไอการพูดลักษณะเนี้ยเป็นการพูดในเชิงการเมืองครับนึกออกไหมคือพูดเพื่อให้เดินไปสู่จุดนั้น มันก็มีแบบนี้นะใช่ไม่ได้ดาวเดืออะไรหรอกครับพูดตั้งไว้แล้วก็อ่ะลองดูซิไปได้ไหม อะไรอะไรอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆใช่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 ลูกจักหลบนะครับที่อย่างเงี้ยหลบเลยนะครับเราก็ต้องรู้จักหลบหลีกให้เป็นนะเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลเป็นเกร็ดประกอบข่าวไม่ได้หมายถึงเคสนี้ไม่ได้หมายถึงเคสนี้เป็นหลักการลอยๆเป็นหลักการลอยๆอันนี้ประมวลจากสถิติที่เคยเห็นในอดีตมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างเงี้ยคือมองตามดวงดาวมองตามหลักโหราศาสตร์จริงๆกับมองโดยใช้ประเด็นการเมืองตั้งแล้วเอาเรื่องดวงดาวมาประกอบใช่ใช่ใช่มันมองได้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จับตายดีละกันแต่โดยสรุปก็ไม่มีนัยยะอะไรสำคัญมากกว่านั้นคือท้ายที่สุดอาจารย์มองว่าการเปิดอภิปรายของสว.ครั้งนี้ก็จบด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่อภิปรายเฉยๆไม่มีหรอกครับมันไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนายกเพราะมันลงมติไม่ได้นะมันไม่เหมือนซักฟอกนะใช่ซักฟอกสสนี่คือลงมติได้ใช่เว้นแต่ว่ากระบวนการอภิปรายของสว.มันจะไปเชื่อมโยงกับองค์กรอิสระนะครับนั่นก็คืออาจจะมีการเปิดประเด็นซึ่งนำไปสู่การยื่นเรื่องเอาผิดต่างๆนานานะครับอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกนึงที่จะสร้างความสั่นคลอนให้คุณเศรษฐาได้นะครับเพราะว่าสว.เนี่ยโอเคอภิปรายอะไรไม่ได้ก็จริงแต่อำนาจในการยื่นเรื่องไปยังองค์กรอิสระยังมีนะครับแล้วสิ่งที่สว.อภิปรายเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้คนเอาไปยื่นต่อองค์กรอิสระได้ประเด็นอะไรรู้ไหมดิจิตอลวอลเล็ตใช่เนี่ยผมว่าคือถ้าเราดูความเห็นจากเพลย์เมคเกอร์พูดภาษาฟุตบอลแล้วนะ ถ้าเราดูความเห็นจากเพลย์เมคเกอร์ของสว.กลุ่มนี้ครับเราจะเห็นแนวใช่ไหมเราจะเห็นแนวว่าความเห็นของเขาเป็นอย่างไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาความเห็นตรงนั้น มาวิเคราะห์แล้วก็มามองกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราก็พอจะประเมินหรืออนุมานได้เหมือนกันว่าประเด็นหนึ่งที่มันจะถูกพูดถึงในการอภิปรายแน่ๆเรื่อง wallet ครับและมันก็จะมาประกอบกับปปช.ความเห็นจากปปช.ที่ร่างความเห็นของปปช.ที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคือมันอาจจะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่การลงมติหรอกแต่ความเห็นที่เกิดจากการอภิปรายตรงเนี้ย มันอาจจะถูกจุดไปหรือเปล่าใช่ใช่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันล็อกกันอยู่ตรงที่ว่าชนชั้นนำต้องการเปลี่ยนนายกไหมนะครับผมคิดว่ามันยังไม่มีสัญญาณนั้นไงย้อนกลับไปข่าวที่2เมื่อกี้ใช่ภาพ2เหตุการณ์นั่นแหละนะครับภาพเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดเนี่ยพลเอกประวิตรอยู่ในจิ๊กซอทั้งหมดนะครับแต่ไม่อยู่ในรูปนะไม่มีไงพลเอกประวิตรไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญอะไรอย่างนี้เลยอาจารย์กำลังจะหมายความว่าพลเอกประวิตรไม่อยู่ในเซอร์เคิลของผู้มีอำนาจตอนนี้แล้วอ๋อไม่ได้อยู่ในวงเหรอไม่ได้อยู่ในวงแล้ววงที่มีอำนาจเขาเอาคุณเศรษฐากันอยู่เขาหนุนคุณเศรษฐากันอยู่เพราะพลเอกประวิตรก็เอ้ยพออาจารย์พูดประเด็นน่าสนใจนะผมมานั่งไล่ดูนะอ่ะอย่างงานล่าสุดที่กองทัพบกงานเลี้ยงใช่ไหมงานเลี้ยงอดีตผบทบมาหมดนะพลเอกประวิตรนี่อดีตผบทบไม่มานะย้อนกลับไปสัก2อาทิตย์มีงานครบรอบที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่1วันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไปพลเอกอนุพงศ์ก็ไปในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่1ไปกันหมดอ่ะพลเอกดาพงศ์พลเอกอุดมเดชใช่มั้ยแต่พลเอกประวิตรก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่1ไม่ไปใช่ครับอเพราะฉะนั้นเกมทั้งหมดท่านจะมีอะไร behind the scene สมมติพยายามจะเล่าว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนนายกให้พลเอกประวิตรขึ้นมาอย่างที่คนเริ่มพูดกันเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำให้ตัวเองได้เป็นนายกตอนนี้ไม่มีสัญญาณอะไรจากผู้มีอำนาจสนับสนุนพลเอกประวิตรหรือแค่นี้ได้ไหมอาจจะไม่ไปถึงเปลี่ยนนายกขอมาอยู่ในรัฐบาลโอ้ยไม่มีทางระดับพลเอกประวิตรมาอยู่ไม่ได้เป็นลูกน้องถามไม่ได้
ไม่ได้เป็นรองนายกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มันตีกลาโหมไม่ได้เหรอไม่ได้คนที่ระดับต้องการเป็นนายกจะมาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คุณอนุทินที่ประกาศเป็นนายกแต่พร้อมเป็นรองนายกเฮ้ยก็รอบที่แล้วเขาเป็นรองนายกได้เลยพลเอกประวิตรแต่สำหรับเป็นรองนายกภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ใช่ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะได้แต่ว่าในแง่การเมืองมันก็น่าสนใจเพราะว่าเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยภาพที่สังคมเห็นตลอด9ปีคือความเชื่อว่าพลเอกประวิตรกับคุณทักษิณคุยกันนึกออกไหมครับแต่ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้กับการแม้พลเอกประวิตรเนี่ยถูกเขี่ยวไปมากที่สุดเอาก็22ไปทำอะไรไว้อ่ะนั่นไงพลเอกประวิตรกลายเป็นคนที่ถูกเขี่ยวไปมากที่สุดส่วนพลเอกประยุทธ์ซึ่งคนมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณมากที่สุดเนี่ยกลับเป็นคนที่ควบแน่นกับฝั่งคุณทักษิณได้มากที่สุดการเมืองไทยมันยากแท้อย่างถึงมันแปลว่ามีการเล่นละครหลอกประชาชนครั้งใหญ่แล้วก็หลอกกันเองครับสับขากันเองอืมใช่เพราะฉะนั้นสำหรับพลเอกประวิตรเองผมคิดว่าท่านก็คงจะอยากจะมีบทบาทต่อนะครับแต่ว่าจะมีบทบาทอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามันเหมือนประตูแห่งโอกาสทั้งหมดมันได้ปิดประตูใส่พลเอกประวิตรหมดแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับมาเนี่ยมันจะย้อนกลับมามีลุงไม่มีเราอีกนะมันจะมีลุงเลยนะเพราะตอนนี้ก็อธิบายได้แล้วว่าไม่มีลุงนะทำงานด้วยกันได้ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับสำหรับคุณเอกประวิตรก็ถือว่าถ้าเป็นนักมวยก็เป็นยกสุดท้ายแล้วยกที่5นะครับซึ่งก็พอหลังอธิบายเนี่ยยกที่5ก็คงจะจบลงแล้วพลเอกประวิตรก็คงผมเชื่อว่าเราอีกไม่นานเราคงเห็นพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็ประกาศยุติการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปแล้วก็คงจะถึงเวลาที่คุณธรรมนัสจะมานำพรรคอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การรวมพักหรืออะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยกันครับครับโอเคจากประเด็นสวนะครับพามาถึงคุณลุงท่านหนึ่งครับนะทิ้งท้ายอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันครับเป็นประเด็นร้อนเป็นดราม่าในสังคมไทยตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆประเด็นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยมันมาจากวันศุกร์กรณีคลิปของคุณพิกพลอยครับใช่ไหมที่ไปทำคลิปทหารมีไว้ทำไมก่อนที่สุดท้ายจะเปลี่ยนชื่อมันก็กลายเป็นดีเบตตั้งแต่ในระดับโลกออนไลน์ใช่ใช่ดีเบตในประเด็นนี้กันเดี๋ยวลบเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวลบเดี๋ยวกลับมากระทั่งว่ามันก็ถูกต่อยอดมาครับถึงประเด็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของทหารชายแดนครับกับทหารระดับชั้นผู้ใหญ่ทหารระดับนายพลทีนี้เรื่องมันก็ถูกจุดออกมาครับให้กระแสมันน่าสนใจอีกเมื่อคุณจิรัตน์ทองสุวรรณครับส.ส.ก้าวไกลกรรมาธิการทหารไปชี้ประเด็นเรื่องของบ้านพักพลเอกประยุทธ์ใช่ว่าจะขอไปดูได้ไหมใช่เพราะว่ากองทัพเขาบอกไงว่าโอ้ยพี่กระพอยไม่มีอะไรหรอกทหารเปิดหมดแหละใครขอเราให้ใช่ก็เลยขอไปดูไปถ่ายเลยไงอยากไปถ่ายมั่งไปถ่ายขอไปถ่ายบ้านพลเอกประยุทธ์ในเขาบอกบ้านพักบ้านพักในค่ายทหารใช่ไม่ได้แค่ประยุทธ์คนเดียวบ้านพักในค่ายทหารมีหลายคนมีหลายคนพลเอกประวิตรด้วยใช่หลายคนนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทันทีทันใดที่คุณจิรัตน์ออกมาให้ความเห็นปุ๊บโฆษกกระทรวงกลาโหมครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์บอกเฮ้ยมันจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับท่านเป็นผู้ใหญ่อะไรลักษณะนี้นะก่อนที่จะมีความเห็นตามมาจากคุณ อะไรคุณแดกธนกรแล้วก็มีคุณอัครเดชแต่คนแรกที่ออกมาโต้คือคุณจิรายุคุณจิรายุพรรคเพื่อไทยออกมาโต้ก้าวไกลเขาพูดในฐานะโฆษกกลาโหมใช่โฆษกกลาโหมภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยออกมาโต้ก่อนพรรครวมไทยสร้างชาติครับครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นและมาถึงเช้าวันนี้ก็เป็นการดีเบตกันระหว่างคุณจิรัตน์กับคุณจิรายุในรายการของคุณสรยุทธแล้วก็เป็นประเด็นที่คนก็พูดถึงกันอยู่เยอะครับทีนี้กลายเป็นว่ามันก็ถูกมาโฟกัสตรงนี้แล้วแหละว่าไอประเด็นเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของบ้านพักเรื่องของสวัสดิการนายทหารกับสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยครับอาจารย์เท่าที่ประเมินตั้งแต่เสาร์อาทิตย์กระทั่งมาถึงเช้าวันนี้เนี่ยมุมตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างมันฉายภาพอะไรบ้างตรงไหนที่เป็นจุดปัญหาบ้างก็มันเริ่มต้นจากความไม่พอใจบทบาทของกองทัพยังมีอยู่นะครับกรณีของคลิปของยูทูบเบอร์ท่านดังกล่าวนะครับภาพที่สังคมสื่อเข้าใจก็คือยูทูบเบอร์ท่านนั้นเนี่ยทำงานเชียร์กองทัพเชียร์จริงหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่รู้แต่ว่าคนเชื่อว่าเชียร์พอคนเชื่อว่าเชียร์ปุ๊บเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าเอาเชียร์แล้วทำไมไม่บอกว่าเชียร์เชียร์แล้วรับงานไหมนะครับมันจะมีทั้งเชียร์แล้วรับงานไหมกับเชียร์แล้วทำไมไม่บอกว่าเชียร์แต่ว่าถ้าเป็นการเชียร์สิ่งที่คนชื่นชอบ
มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเช่นสมมติยูทูบเบอร์ท่านนี้ทำคลิปเชียร์ลิซ่าแบ็คพิงค์มีปัญหาอะไรไหมไม่มีซึ่งเป็นคนที่โดยสังคมส่วนใหญ่ยอมรับไม่มีสมมติทำคลิปเชียร์คาเล่นกับพี่จองมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเลยแต่พอคุณไปทำคลิปซึ่งคนคิดว่าคุณเชียร์กองทัพมันมีปัญหาเพราะมันเป็นอาการความระแวงกองทัพซึ่งยังแต่ประเด็นนี้มันมีประเด็นเปรียบเทียบนะคือมันมีคลิปในช่วงเวลาเดียวกันของคุณแจ็คดับโฮเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งคุณแจ็คออกตัวชัดเจนว่าก็ไปทำเพื่อให้เห็นความเป็นอยู่ทหารแล้วก็เข้าใจว่าลักษณะเหมือนว่าก็เหมือนกองทัพก็มีส่วนให้แบบมาทำด้วยอะไรประมาณนี้ก็ลงแล้ววันนั้นคุณแจ็คก็ลงท้ายด้วยการบอกว่าก็นี่แหละครับมาสมัครกันได้ทหารเกณฑ์ก็ไม่มีดราม่าอะไรใช่เพราะอันนั้นเขายอมรับตรงไปตรงมามันก็เลยมีปัญหาไงทีนี้เมื่อคนคิดว่าคุณรับงานแล้วคุณไม่ยอมรับเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาใช่ไหมครับมันคนไม่ไว้ใจกองทัพแล้วพอไม่ไว้ใจแล้วคุณไปรับงานคนก็ยิ่งไม่ไว้ใจคุณด้วยมันเลยกลายเป็นลามแต่ถ้ายอมรับตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับสมมติเรามีพรรคการเมืองซึ่งพรรคหนึ่งบอกว่าต่อต้านทหา รแต่ตอนหลังดันไปเชียร์ทหารหลังเลือกตั้งอย่างเงี้ยคนก็จะด่าแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองซึ่งบอกว่าผมชอบทหารผมชอบการปกครองแบบทหารผมชอบในพลว่าไปคนก็เลิกด่าก็คุณก็รู้อยู่แล้วคุณเป็นคนอย่างนั้นรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้ก็คือแบบเอ๊ะหลอกเราหรือเปล่าครับนะครับทีนี้มันลามมาเป็นเรื่องกองทัพเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเขาไวในการสื่อสารนะครับเขาเห็นว่าสังคมมันมีปัญหาจากเรื่องคลิปซึ่งคลิปเนี่ยพูดเรื่องของบทบาทกองทัพนะครับเขาจับประเด็นได้ว่าสิ่งที่มันเป็นรากของความไม่พอใจนั่นคือความไม่พอใจบทบาทกองทัพซึ่งมันยังฝังอยู่ในใจคนเขาก็เลยหยิบประเด็นนี้ไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะขอตรวจสอบบทบาทกองทัพในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องเศรษฐกิจนะครับในเรื่องสนามกอล์ฟซึ่งมันคือบทบาททางเศรษฐกิจของกองทัพนะครับเรื่องของการมีความเป็นอยู่ของทหารหรือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับที่นายพลนะครับได้อยู่บ้านหลวงในค่ายทหารอยู่คอนโดเอาคอนโดคอนโดที่คอนโดที่คุณจิรายุบอกว่ามันคือแฟลตโอเคนะครับแต่ว่าแฟลตที่ผมรู้จักอย่างแฟลตดินแดงเนี่ยผมก็ไม่เคยยินแฟลตดินแดงมี3ห้องนอน2ห้องน้ำรุ่นอาจารย์ต้องแฟลตปลาทองแล้วแฟลตปลาทองก็ไม่มี3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดคันรถแม้กระทั่งแฟลตดินแดงก็ไม่มีขนาดนี้เพราะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของในพลที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมีเรื่องบทบาทธุรกิจของกองทัพที่โผล่ขึ้นมาครับแล้วก็ผมว่าที่ก้าวไกลเขาเข้าใจเขาจับประเด็นได้เนี่ยในอีกด้านนึงก็คือความพลาดของพรรคเพื่อไทยเองนะครับต่อให้คุณจิรายุจะอ้างว่าตัวเองพูดในนามของโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ตามแต่ว่า คุณจิรายุคือเพื่อไทยนะครับคุณจิรายุเป็นโฆษกกลาโหมในโคต้าเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมคิดว่ามันพลาดที่สุดในเรื่องก็คือการที่โฆษกกลาโหมรีบออกมาโต้ก้าวไกลเร็วเพราะมันจะกลายเป็นภาพว่าพรรคเพื่อไทยออกมาโต้ก้าวไกลถ้าสมมติคนโต้ไม่ใช่คุณจิรายุแต่เป็นใครก็ได้เป็นนายทหารหรือใครก็ได้ที่เป็นโฆษกนั่นคือสิ่งที่คุณจิรายุควรจะทำคุณจีรายุควรจะปล่อยให้กองทัพเป็นคนโต้ไม่ใช่คุณจีรายุเป็นคนออกมาโต้เอ้ยแต่เขาพูดตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งคุณสุทินก็พูดเองตั้งจีรายุมาเพื่อตอบโต้วิโรจน์เพื่อตอบโต้จิรัตน์ก็นั่นแหละคือความพลาดคุณต้องให้กองทัพเป็นคนโต้ไม่อย่างนั้นก็แปลว่าคุณรับงานทำงานแทนทหารในสุดแล้วเนี่ยคนเสียคือพรรคใช่ไหมคือคุณสุทินหรือว่าคุณจีรายุเนี่ยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะเพราะเมื่อคุณตอบโต้การตรวจสอบกองทัพเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่เกิดขึ้นคือเพื่อไทยปกป้องการตรวจสอบกองทัพมันไม่ได้เลยเรื่องของการตรวจสอบกองทัพถ้ามันมีคนเขาต้องการจะตรวจสอบเนี่ยรัฐมนตรีต้องยอมรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายการเมืองจะต้องยอมส่วนกองทัพเขาจะฮึนฮัดยังไงให้กองทัพก็พูดเองให้โฆษกกองทัพบกพูดเองนะครับหรือเต็มที่คือให้พรรครวมไทยสร้างชาติเขาพูดพลเอกประยุทธ์เขามีเจ้าภาพคือรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วนะครับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะยิ่งคุณสุทินหรือคุณจิรายุไม่จำเป็นต้องรีบออกมาพูดและไม่ควรจะเป็นคนแรกที่พูดอ๋อคือสุดท้ายต้องพูดแหละมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็ให้คนอื่นพูดก่อนแต่ให้คนอื่นนำแล้วเราเป็นคนสุดท้ายแต่ไม่ใช่แบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่มันกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างจิรายุกับจิรัตหรือเพื่อไทยกับก้าวไกลคือที่ถามอาจารย์เพราะว่าที่ถามอาจารย์อย่างนี้เพราะว่าด้วยบทย้อนกลับไปที่เราคุยตอนต้นด้วยบทบาทของคุณจิรายุในอดีต มันเลยทำให้ภาพจำของคนเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าคุณจิรายุก็เคยมีบทบาทในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์หรือว่ากองทัพมาโดยตลอดมันก็เลยทำให้คนโดยส่วนใหญ่อาจจะงงหรือไม่เข้าใจหรือเปล่าก็เลยถามว่าถ้ากลับกันเนี่ยคนที่โต้วันนี้ด้วยบทบาทที่มีหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นทหารหรือเป็นคนอื่นมันจะไม่เป็นประเด็นเท่านี้ใช่ไหมผมคิดว่าจะไม่เป็นประเด็นที่ทุกคนจะเข้าใจแต่พอเป็นคุณจิรายุ
ซึ่งเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์และคุณจิรายุอยู่เพื่อไทยนะครับผมคิดว่า1คนไม่เข้าใจ2นอกจากไม่เข้าใจมันตอกย้ำว่าอ๋อโอเคที่ผ่านมาอย่างที่เขาพูดกันนะครับมันเป็นแค่เทคนิคหาเสียงหรือเปล่าเขาพูดโดยหน้าที่หรือเปล่าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกที่พูดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดในลักษณะที่ผมเชื่อแม้กระทั่งถ้าเป็นคนของทัพเองก็จะไม่พูดขนาดนี้เช่นสิ่งที่คุณจิรัตต้องการตรวจสอบมันไม่ใช่คอนโดมันคือแฟลตนึกออกไหมครับต่อให้เป็นหน้าที่ที่ต้องพูดผมคิดว่ามันมีวิธีพูดซึ่งสามารถจะอธิบายกับสังคมได้ดีกว่านี้ถ้าคุณจิรายุบอกว่าคุณจิรายุจำเป็นต้องพูดคำอธิบายของคุณจิรายุไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยไม่ได้ช่วยสังคมมองกองทัพในแง่ดีขึ้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือทำให้คนมองคุณจิรายุและพรรคเสียหายด้วยนะครับโอเคคุณจิรายุตอบโต้ก้าวไกลด้วยคำตอบซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นกับคุณจิรายุไม่ว่าจะเป็นกับคุณสุทินหรือพรรคเพื่อไทยเองคำตอบของคุณจิรายุทำให้คุณจิรายุเสียชื่อพรรคเพื่อไทยเสียชื่อนะครับ มากเกินไปนะครับคุณจะอธิบายกับสังคมยังไงครับการบอกว่าคอนโดไม่ใช่แฟลตคอนโดมันสูงเพราะว่าเมื่อก่อนทหารที่เยอะก็เลยสร้างแนวราบวันนี้ที่น้อยเราเลยสร้างแนวสูงคือคำอธิบายบางอย่างมันต้องคิดว่าคนอื่นกินข้าวบ้างไงครับอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายจากภาพที่เราเห็นได้หรือเปล่าวันที่ไปกองทัพบกก็น่าจะด้วยก็น่าจะด้วยก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสุดคือความรู้สึกนะครับว่าคำอธิบายแบบนี้ไม่ได้พูดกับประชาชนแต่พูดกับคนอื่นคำอธิบายนี้ฟังก์ชันของมันไม่ได้พูดกับประชาชนแต่มันพูดกับคนอื่นว่าพี่ครับผมทำให้พี่ท่านครับผมทำให้ท่านเราเป็นเนื้อดินเดียวกันเฮ้ยแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะชวนคุยผมว่าน่าสนใจดีคือประเด็นที่คุณจิรัตหยิบมาโต้กับคุณจิรายุเนี่ยถ้าสกัดดีๆนะมันคือประเด็นเรื่องของสวัสดิการของนายทหารสัญญบัตรหรือว่านายทหารชั้นนายพลชั้นผู้ใหญ่กับนายทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ตามแนวชายแดนที่คุณก็หลายคนพยายามจะสื่อให้เห็นอย่างยูทูบเบอร์ก็แสดงให้เห็นว่ามันลำบากจริงมันแบบทุกคนทำงานหนักแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณจิรัตก็พยายามฉายภาพเห็นว่าแต่ในขณะเดียวกันที่ทหารชายแดนโอ้โหเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำงานหนักแต่ก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่กินอยู่สบาย อยู่บ้านดีเลยอะไรแบบดีทุกอย่างโทรทัศน์ก็มีแอร์ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีเตียงนอนนุ่มสบายแต่ขณะเดียวกันหลายคนยังอยู่ลำบากอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่ามันเป็นข้อสังเกตพอทันทีทันใดที่คุณจิรัตไปดึงประเด็นเรื่องของบ้านพักพลเอกประยุทธ์มาด้วยเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้อาจจะเป็นคนในรัฐบาลหรือคนในพักอย่างรวมไทยสร้างชาติอาจจะใช้จุดนี้บิดประเด็นได้แล้วบิดเลี้ยวประเด็นไปว่าอ้าวคุณจะไปยุ่งกับพลเอกประยุทธ์ทำไมไปยุ่งทำไมแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยวันๆคุณก็หมกมุ่นกับแค่เนี่ยมันเลยทำให้ประเด็นเนี่ยมันถูกบิดไปเลยนะมากกว่าประเด็นที่ถกเถียงกันระหว่างเรื่องของสวัสดิการซึ่งอันนี้คนเข้าใจคนเก็ตอันนี้มองว่าเป็นจุดพลาดได้ไหมผมว่าไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองพยายามบิดแต่ผมคิดว่าในแง่ข่าวไม่มีน้ำหนักเพราะว่าเราเห็นว่าพอมาถึงวันในทิศทางข่าวยิ่งในกระแสโซเชียลเนี่ยมันลามเป็นการเปรียบเทียบสวัสดิการครับใช่ไหมครับว่าสวัสดิการของกลุ่มนายพลหรือคอนโดเนี่ยทำไมมันหรูหราอย่างเช่นถ้าเราไปดูทวิตเตอร์ของนายทนายแจมศศินันท์พรรคก้าวไกลเนี่ยคนแชร์กันเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกรณีคอนโดนายพลกับบ้านพักครูและบ้านพักหมอและบ้านพักตำรวจซึ่งสภาพเป็นสภาพที่แบบผมว่าผีเห็นแล้วยังกลัวซอมซ่ออ่ะผีเห็นแล้วยังเครียดว่าจะเข้าไปดีหรือเปล่าเข้าไปแล้วเจ้าที่เจ้าทางผีรุ่นพี่ไล่หรือเปล่าผียังเครียดเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองพยายามเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทวิสต์ประเด็นหรือบิดประเด็นให้กลายเป็นเรื่องเหมือนกับคุณจิรัตไปยุ่งกับพลเอกประยุทธ์ทำไมเป็นเรื่องตัวบุคคลฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาพยายามบิดไปเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าด้วยกระแสสังคมเองเนี่ยการที่สังคมเห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเรื่องความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการผมว่าเรื่องนี้สังคมมีองค์ความรู้มากพอนะครับว่าสวัสดิการทหารผู้น้อยกับชีวิตของนายพลมันเหลื่อมล้ำกันจริงๆแล้วก็ชีวิตอภิสิทธิ์ชนของนายพลเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรู้กันนะครับใครที่เรียนโรงเรียนชายใหญ่โตเราไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งด้วยนะทุกคนมันรู้หมดนะครับทุกคนมันรู้หมดนะครับมันไม่ต้องพูดนะครับใครที่เป็นเรียนโรงเรียนชายล้วนมีเพื่อนเป็นลูกในพลก็รู้ว่าพวกลูกในพลลูกหลานในพลชีวิตมันขนาดไหนอ่ะวันพุธไปตีกอล์ฟวันศุกร์ไปตรวจราชการพาเมียอีกคนหนึ่งไปมันรู้กันหมดเนี่ยขนาดนั้นเลยมันรู้จนมันไม่ต้องเถียงอะไรกันนะครับเรื่องพวกนี้อย่าเถียงเลยแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าในพลที่ดีๆเขาก็มี
นะครับเพียงแต่ว่าในพลที่ดีๆเนี่ยเขาในพลที่ดีๆเขาก็จะไม่ทำแบบนี้ทหารอาชีพใช่ไหมทหารอาชีพดีๆก็จะไม่ทำแบบนี้ผมมีพี่คนนึงซึ่งเป็นพี่ผมเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กเป็นพลเอกไม่ทำอะไรแบบนี้ในพลดีๆเขาก็มีเขาไม่ได้อยู่บ้านหลวงอย่างทุกคนนะครับในพลดีๆก็มีเยอะแยะแต่ในพลดีๆมักจะไม่ค่อยโตเขาโตแต่เขาจะไม่โตแบบนี้เขาจะไปโตในแบบในงานแบบซึ่งมีเกียรติยศแต่ถ้ามองกลับกันถ้าสมมติคุณยิรัตน์มุ่งประเด็นนี้ไปเลยเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าสวัสดิการของทหารผู้น้อยกับทหารชั้นในพลมันต่างกันเยอะเนี่ยโดยที่ไม่ไปแตะประเด็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะทำให้โฟกัสไปทางนั้นเลยแล้วภาพมันชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าหรือจริงๆการที่พูดถึงประเด็นนี้ก็เหมาะสมสมควรอยู่แล้วในความคิดของอาจารย์ผมว่าเป็นการจุดประกายซึ่งลากคนได้คือพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับว่าโดยตัวพลเอกประยุทธ์โดยปริยายเนี่ยท่านเป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าการที่ท่านอยู่ในบ้านพักของค่ายทหารเนี่ย4ปีที่เพื่อไทยและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายเห็นถึงความเหลื่อมล้ำในเรื่องพอสมควรครับใช่ไหมครับว่าการอยู่ในคือคำว่าบ้านพักในค่ายทหารที่อยู่หลังเกษียณเนี่ยมันครบอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่าไม่ใช่นายพลทุกคนอยู่ในค่ายทหารหลังเกษียณอายุมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนายพลบางคนอยู่ในค่ายทหารหลังเกษียณอายุมันคือสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำระหว่างนายพลกับนายพลด้วยกันใช่ไหมครับแล้วในภาพเล็กเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างนายพลกับนายพลด้วยกันเนี่ยมันก็คือความเหลื่อมระหว่างกองทัพกับข้าราชการอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ในแง่นี้ท่านเป็นสัญลักษณ์นะครับในเวลาที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าในเวลาที่ท่านยังอยู่ในบ้านพักค่ายทหารเนี่ยท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ไปแล้วโดยปริยายนะครับโดยที่ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปครับพลเอกที่ไม่อยู่ในค่ายทหารเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วพลเอกที่อยู่ในค่ายทหารนี่เป็นส่วนน้อยแต่บังเอิญเป็นแล้วมีตำแหน่งทางการเมืองเป้าเหมือนก็เลยชัดเจนว่าอ๋อแสดงว่าในพลที่อยู่ในค่ายทหารนี่คือในพลที่เล่นการเมืองในพลที่รัฐประหารไม่ใช่ในพลที่เป็นทหารอาชีพทหารอาชีพมีกี่คนนะครับที่เกษียณแล้วยังอยู่ในค่ายทหารอยู่ไม่มีมันคือทหารที่เล่นการเมืองเพราะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นสัญญาของความเหลื่อมล้ำที่คนลากไปได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะ เป็นส่วนต่อขยายส่วนต่อเนื่องจากประเด็นที่คุณจิรัตน์ออกมาเปิดแล้วก็กลายไปเป็นดีเบตวันนี้ระหว่างคุณจิรัตน์กับคุณจิรายุปรากฏว่าช่วงบ่ายผมเข้าไปดูใน Twitter ใน X ใน X แม้แต่เขาเรียกแล้วไม่อินเทรนด์ใน X เนี่ยปรากฏเริ่มมีกระแสลักษณะว่ามีการเปิดประเด็นว่าคุณจิรัตน์หนีทหารหรือเปล่ามันมาแนวนี้แล้วนะเริ่มมีคนชูประเด็นนี้ขึ้นมาก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะไปจบตรงไหนเหมือนเรื่องนี้ใช่แต่ว่ามันยังไงก็ตามการโจมตีคุณจิรัตน์ในเรื่องส่วนบุคคลก็อยากจะโจมตีก็โจมตีไปก็เป็นเรื่องที่คุณจิรัตน์ต้องแก้แต่ทั้งหมดมันจะไม่สามารถกลบประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบนี้ได้ครับครับคอนโดมันทิ่มตาคนอยู่ครับคำว่าคอนโด3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถได้2คันเนี่ยครับคนธรรมดากว่าจะมีคอนโดที่1ห้องนอน1ห้องน้ำจอดรถได้1คันเนี่ยผ่อนกันจนตายครับแต่นายพลไม่ต้องผ่อนได้ฟรีค่าเช่าไม่กี่ตังค์อยู่กลางเมืองใกล้รถไฟฟ้ามันเหลื่อมล้ำจนความเหลื่อมล้ำมันเหมือนกับส้นรองเท้าทิ่มหน้าเราแล้วครับถ้ามองในเชิงรูปธรรมสิ่งที่คุณจิรัตน์จุดประเด็นมาสิ่งที่กรรมาธิการทหารพยายามที่จะชูประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยท้ายที่สุดจะแปลงมาเป็นความเคลื่อนไหวหรือการกระทำในเชิงเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันต้องบิดไปทางไหนเพราะชัดเจนว่าทันทีทันใดที่คุณแตะเรื่องนี้ปุ๊บคุณเจอการโอ้โหโปรเทคชนิดแน่นหนามากๆเลยนะก็ไม่เป็นไรแล้วมันจะมีคำถามย้อนกลับด้วยว่าอ่ะลองดูซิถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถ้าคุณคุมกลาโหมคุณทำอะไรได้เหรอผมว่าก็ต้องรอให้เขาเป็น คือคุณไม่คุณเป็นแล้วคุณทำไม่ได้ก็อย่าไปเที่ยวพูดว่าคนอื่นไม่มีปัญญาทำถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแล้วคุณทำไม่ได้นั่นก็แปลว่าหนึ่งคุณห่วยสองคุณโกหกประชาชนแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าเมื่อพวกผมเป็นแล้วผมทำไม่ได้เนี่ยคนอื่นทำไม่ได้เหมือนพวกผมถ้าเรากระจอกเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะกระจอกเหมือนเราถ้าเรากระจอกเราก็ยอมว่าเราคือคนกระจอกถ้าเราหลอกประชาชนเราก็ยอมว่าเราหลอกประชาชนแล้วก็ให้คุณเขาลองเป็นแค่นั้นเองให้เขาลองเป็นเป็นคนเลวอย่าอ้างทุกคนเลวเหมือนเราครับอย่าไปทำเลยนะครับคนดีๆเขาก็มีให้โอกาสคนดีเขาได้ทำคนเก่งเขาได้ทำในประเด็นเชิงรูปธรรมก่อนในบทบาทของฝ่ายค้านเท่าที่มีอำนาจเท่าที่ทำได้เนี่ยอาจารย์คิดว่านอกเหนือจากการแค่ดีเบตให้สังคมเห็นประเด็นแล้วเนี่ยว่าปัญหามันคืออะไรในเชิงรูปธรรมควรจะต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมควรจะต้องทำอะไรไหมที่ให้คนเห็นว่าอ้าวเนี่ยก็นอกเหนือจากพูดแล้วทำได้จริงๆนะ
ในบทบาทของฝ่ายค้านผมว่าอย่างน้อยการเสนอแก้กฎหมายสภากลาโหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ก้าวไกลเขาผลักดันไปแล้วนะครับแล้วก็คุณจิรัตน์ในการออกทีวีตอนเช้าวันนี้ก็ได้ย้ำประเด็นนี้นะครับว่าคุณจิรายุก็พูดกับคุณจิรัตน์ว่าพวกคุณน่ะไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่รู้หรอกนะครับคือผมแหมคุณจิรายุนี่ก็พูดเหมือนตัวเองเป็นรัฐบาลมานานนะคุณจิรายุเขาจะเป็นส.ส.สมัยที่2เท่ากับสมัยแรกปี54คุณเอ้ยใช่สมัยแรกปี54สมัยที่2ปี57พันศาทางการเมืองเท่าคุณจิรัตน์2สมัยแต่ acting ว่าเก่าเนี่ยคุณจิรายุ acting ว่าเก่ากว่าแต่พันศาเนี่ยจริงๆเท่ากันคือสมัยที่คุณจิรายุสมัยที่2พอรอบนี้สอบตกครับเพราะฉะนั้นพันศาเนี่ยเท่ากันนะแต่ความ acting ว่าเก่าเนี่ยคุณจิรายุ acting ว่าเก่ากว่าเพราะแกเข้ามาก่อนแต่ว่าพอคุณจิรายุถามแบบนี้ว่าถ้าก้าวไกลคือก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลก็พูดอะไรได้หมดแหละเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณจิรายุก็ตอบดีนะครับว่าพอคุณจิรัตน์จิรายุบอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกคุณจิรัตน์แกก็ตอบว่าก็เนี่ยพวกผมเสนอกฎหมายสภากลาโหมไปแล้วให้คุณเศรษฐาเซ็นเข้าสภาสิครับจะได้รู้ว่าพวกผมทำอะไรได้หรือเปล่าทำไมคุณเศรษฐาไม่เซ็นนะครับก็ย้อนกลับไปคุณเศรษฐาก็เซ็นดีครับกฎหมายแก้ไขเรื่องสภากลาโหมซึ่งคุณเศรษฐาสมัยเป็นคนที่หาเสียงยังไม่ได้เป็นนายกก็บอกว่าจะแก้จำได้ไหมครับว่าตอนคุณเศรษฐาหาเสียงช่วงที่ยังไม่ได้เป็นนายกนอกเหนือจากเรื่องปิดสวิตสามปอปิดสวิตสวิตสองคุณเศรษฐาพูดหลายเรื่องเช่นปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกองทัพลดจำนวนนายพลและที่สำคัญคุณเศรษฐาจะบอกว่าเราจะเอานายพลออกจากทุกรัฐวิสาหกิจคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้ด้วยนะครับเราจะเอานายพลออกจากทุกรัฐวิสาหกิจที่ท่านไม่มีความชำนาญออกจากบอร์ดออกจากบอร์ดนะครับซึ่งถามว่านายพลอยู่ในรัฐวิสาหกิจต่างๆทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเพียบแล้วถามว่ามีความชำนาญไหมไม่มีหรอกครับเพราะความชำนาญของฐานคือการรบครับแต่ว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยไม่ได้มีรัฐวิสาหกิจไหนเกี่ยวข้องกับการลบใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดผมอันนี้ผมก็เป็นประเด็นที่จริงๆก็ข้องใจมานานเหมือนกันนะใช่แบบอย่างบอร์ดอย่างบอร์ดน้ำมันอย่างเงี้ยทหารไปได้เป็นบอร์ดน้ำมันใช่ท่านเรียนมาครับท่านเรียนวิศวะพลังงานกันมาครับแต่ละคนเอาบางคนเขาอ้างได้นะว่าเวลาเรียนโรงเรียนในร้อยอ่ะมันมีนะมันมีแบบว่าแต่มันไม่ใช่เรียนวิศวกรรมพลังงานอ๋อก็เป็นวิศวะไฟฟ้าวิศวะอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่อ๋อคือการเรียนแคลคูลัสกับการเรียนเรื่องพลังงานคนละเรื่องกันการเรียนฟิสิกส์กับพลังงานคนละเรื่องกันใช่ไหมครับทีนี้กลับมาประเด็นว่าแล้วยังไงท้ายที่สุดแล้วยังไงพอก็ตอนหาเสียงก็บอกว่าก็จะเอาทหารออกจากบอร์ดจะปฏิรูปกองทัพก็คุณพอมาอยู่ในคุณเศรษฐาก็ต้องทำให้เห็นเพราะถ้าคุณเศรษฐาไม่ทำให้เห็นราคาที่ต้องจ่ายก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าใครลงในนามเพื่อไทยก็จะเหนื่อยคุณเศรษฐารอบหน้าคงไม่ได้ลงแล้วแหละเรื่องแคนดิเดตนายกอะไรครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายคุณเศรษฐาแต่รอบหน้าใครก็ตามที่ลงอาจจะเหนื่อยแต่ว่าตัวไอ้กฎหมายสภากลาโหมเนี่ยคือก้าวไกลเขาพยายามจะเน้นนะว่ามันเป็นกฎหมายที่เอาจริงเนี่ยช่วยเพื่อไทยนะใช่เป็นกฎหมายที่ช่วยรัฐมนตรีสุทินนะที่เขาใช้รหัสอะไรเซฟวิ่งprivate สุทินเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับระบบเพราะว่าสภากลาโหมแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นสภากลาโหมที่ถูกแก้หลังรัฐประหารคือเพิ่มจำนวนนะครับในคนเข้ามาในการควบคุมแล้วก็ทำให้กองทัพเนี่ยเป็นเหมือนกับรัฐอิสระครับที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้นะครับเรื่องสภากลาโหมเนี่ยเพิ่งมีการแก้ไขหลังจากพลเอกประยุทธ์รัฐประหารปี57ใช่ก่อนรัฐประหารปี57สภากลาโหมก็ไม่ใช่แบบนี้สภากลาโหมแบบที่คุณยิ่งลักษณ์เคยเป็นนายกเนี่ยมันถูกทำลายยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครับมันก็ต้องไปดูว่าเมื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยจะยอมรับสภากลาโหมแบบที่เกิดขึ้นหลังจากการทำลายหลังคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าซึ่งเหมือนกับเป็นการเพิ่มอำนาจฝ่ายการเมืองโดยซ้ำไปใช่จริงๆผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เพิ่มอำนาจฝ่ายการเมืองแต่ว่าลดอำนาจของฐานในการเข้ามาคุมมากกว่าในการแต่งตั้งคือตอนนี้อำนาจของฐานมันผูกขาดสภากลาโหมมากเพราะว่ามันรวมศูนย์อยู่ที่กลุ่มท็อป5ไม่กี่คนแต่ถ้าเรากระจายสภากลาโหมให้มันมีที่มาที่หลากหลายไม่ใช่ไม่ผูกขาดอยู่แค่กลุ่มพูดง่ายๆคือกลุ่มนายทหารกลุ่มตัวตึงไง5-6ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเบาการที่สภากลาโหมเป็นรัฐอิสระลงโดยปริยายแต่มีคนชี้เป้าบอกให้ไปลองดูรอบๆตัวรัฐมนตรีให้ไปดูรอบๆกระทรวงแถวสนามชัยแล้วกันครับยากก็เนี่ยแหละครับมันก็คือสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับอย่างเช่นบางคนก็แซวว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีจริงๆคือรัฐมนตรีตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยนะบางคนก็แซวอย่างนั้นซึ่งจริงๆก็เป็นการแซวที่ไม่ให้เกียรติคุณสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกินไปนิดนึงแต่การแซวมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของคนเขาอยากแซว
สามมันก็แซวกันได้หมดนะครับคุณสุทินก็ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีตัวจริงชื่อสุทินคลังแสงมีคลังแสงเป็นนามสกุลแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านามสกุลคือความมุ่งมั่นในการคุมทหารมีหรือเปล่าครับผมยังเชื่อมั่นนะผมยังเชื่อมั่นฝีมือของคุณสุทินผมยังเชื่อมั่นอุดมการณ์ของคุณสุทินใช่ว่ามีหัวใจรักประชาธิปไตยมีหัวใจที่ทหารในกองทัพนามสกุลคลังแสงมีไม่กี่คนคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนามสกุลคลังแสงใหญ่กว่าทหารในกองทัพเยอะใช่ผมยังเชื่อมั่นแล้วผมคิดว่าท้ายที่สุดจะทำได้อันนี้โยนให้เลยใช่ผมเชื่ออย่าให้คนจำว่าพี่สุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่เก่งเรื่องร้องหมอลำอย่างเดียวเฮ้ยท่านมีความสามารถมากกว่านั้นคือทีนี้เป็นคนแสดงที่ยืนหยัดกับสู้กองทัพมาตลอดนะใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วของจริงหรือเปล่าครับครับครับอ่ะประมาณนี้ทิ้งไว้สำหรับประเด็นเรื่องที่ตั้งแต่เช้าอ่ะที่มีแต่คนพูดใน Twitter เนี่ยนะเออแต่ไม่รู้ประเด็นเรื่องของคุณจิรัตไปถึงไหนแล้วใช่แล้วคุณจิรัตเนี่ยนะเป็นคนที่หน้าตีมือคนนึง คือผมเห็น คนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลใน Twitter เนี่ยชอบไปคอมเมนต์อ่ะเวลาคุณจิรัตโพสต์สเตตัสบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฟ้องคุณสิริกัญญาบ้างเดี๋ยวฟ้องคุณวันวิภาบ้างบอกให้มาช่วยดูหน่อยลูกพักคุณนี่โพสต์อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือคนก้าวไกลเขาแซวกันเองนะครับเออแบบเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยแกไปโพสต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอะไรถุงแกงต้องมาแล้วอะไรเนี่ยแต่ผมคืออะไรของแกถุงแกงคืออะไรอย่างงี้คือมีคนชอบไปแซวคุณจิรัตจากที่คุณจิรัตอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ครับบอกเวลาไปงานศพอ่ะเวลาไปงานวัดของชาวบ้านอ่ะเขาจะไม่ใส่ซองใช่ไหมครับแล้วบางครั้งเนี่ยชาวบ้านอ่ะให้แกงกลับมาด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะครับคนก็เลยไปแซวประมาณลักษณะว่าเนี่ยเป็นสสแต่ไปขอแกงชาวบ้านกินครับอะไรประมาณนั้นแหละทีนี้คุณจิรัตแกก็เลยเหมือนลักษณะแซวตัวเองอะว่าพอไปเปิดประเด็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าโหมดตั้งรับลักถุงแกงกระหน่ำแน่คืนนี้ก็คือว่าไอ้ประเด็นลักถุงแกงอะมันจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการเสียบคุณจิรัตใช่นั่นแหละเป็นประเด็นที่พูดจริงก็คือกลุ่มฝ่ายต่อต้านก้าวไกลพยายามโจมตีคุณจิรัตด้วยเรื่องนี้เช่นใช้พวงหรีดเก่านะครับใช้ซึ่งพูดจริงๆเนี่ยนะผมอาจแทนคนที่โจมตีแกนะทำไมเขาชนะการเลือกตั้งในระดับเขตนะครับถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดนะครับประชาชนคงไม่เลือกเขามาเป็นสมัยที่2หรอกครับเขาชนะสมัยที่2แล้วนะครับแล้วสมัยที่2คะแนนเขาดีกว่าสมัยแรกด้วยเนี่ยหรืออย่างประเด็นเนี่ยเห็นไหมรักแกงเก่าแล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่าจิรัตหนีทหารมันจะเป็นลักษณะนี้แหละใช่ใช่ใช่คือถ้าเขาขโมยแกงจริงชาวบ้านไม่เลือกเขามา2สมัยหรอกครับเอาอย่างนี้แล้วกันคือเขามาจากการเลือกตั้งแล้วมาจากการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วครับคุณจะเอายังไงครับคือถ้าเขาเป็นคนเลวขนาดไปงานชาวบ้านแล้วไปขโมยแกงเนี่ยนะครับชาวบ้านคงไม่เลือกเขาหรอกครับแต่แกก็เรียกแขกดีเหมือนกันนะจิรัตเนี่ยก็เป็นประเด็นในเชิงดิสเครดิตทางการเมืองซึ่งไม่ได้มีน้ำหนักต่อคะแนนแล้วก็จริงๆผมก็อยากจะเตือนนะครับพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่หลังขบวนการแบบนี้ไว้อย่างนึงว่าเวลาคุณด้อยค่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับเช่นก้าวไกลในอดีตหรือเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ควักตังค์ในการด้อยค่าเนี่ยคุณไม่ได้อะไรนะอย่างเช่นคนที่แบบเคยลงทุนในการโจมตีเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่คุณได้คือคนเบื่อเพื่อไทยแต่เขาก็ไม่เลือกพวกคุณหรอกคนเบื่อเพื่อไทยเขาก็ไปเลือกก้าวไกลพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อไทยเนี่ยใช้เวลาหลังปี49เนี่ยประมาณเกือบ 15-20 ปีในการโจมตีเพื่อไทยด้วยเรื่องบ้าๆบอเช่นแดงล้มเจ้าเผาบ้านเผาเมืองทักษิณทำลายสถาบันด่าเขามาจะ20กว่าปีเนี่ยนะครับมันไม่มีผลในการทำให้คนที่เลือกคุณทักษิณกลับไปเลือกฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณนะอย่างมากคือเขาก็ไปเลือกก้าวไกลแทนครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยพรรคการเมืองที่เล่นวิธีแบบนี้นะคุณเหนื่อยฟรีคือคุณควักเงินคุณในการให้คนด่าก้าวไกลเหมือนกับให้ด่าเพื่อไทยแต่ผลที่สุดคุณไม่ได้คะแนนเพิ่มอย่างมากก็คือเขาไม่เลือกก้าวไกลแล้วเขาไปเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้นึกออกไหมครับมันไม่จำเป็นที่เขาต้องเลือกกลับไปเขาไปเลือกพวกคุณไงนึกออกแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูดีๆเหมือนกันเมื่อก่อนผมเห็นข่าวเกี่ยวกับสสประชาธิปัตย์ครับแต่ปรากฏในคอมเมนต์มีแต่บอกคุณเศรษฐาทำดีมาก เออผมไม่เข้าใจเห็นพวกเพื่อนฝูงเขาแชร์มาให้ดูครับเออนั่นแหละก็ไม่รู้ทีมงานใครดูแล ครับนะครับครับถ้าทีมงานทับซ้อนก็อาจจะมีปัญหาลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อ๋อครับครับเดี๋ยวบอกคุณใหม่ครับตีมือหน่อยครับตีมือคุณจิรัตใช่ไหมอืมโอ้ยคนนี้ตีไม่ได้ครับต้องมัดครับต้องมัดมือครับ
โอเคโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันประเด็นสำหรับวันนี้4เรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นฉายภาพไปแล้วนะวันนี้ผมชวนอาจารย์ธีโรจน์ตั้งประเด็นให้เห็นทั้งโครงสร้างเลยว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์ถัดไปเนี่ย มันมีแนวโน้มอย่างไรแล้วก็มันเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของการเมืองไทยอย่างไรก็ได้ฟังความเห็นส่วนที่เหลือท่านไปคิดวิเคราะห์ต่อกันเอาเองว่าสิ่งที่เราชี้ประเด็นไปวันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงได้บ้างอ่ะลองคิดกันต่อเองแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้สำหรับโพลของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นะวันนี้คำถามเราถามไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งไม่ได้จัดหลายวันสักครู่ฮะสำหรับโพลวันนี้เราถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพนี่แหละนะฮะเราถามว่ากรณีบทบาทเชิงลุกของก้าวไกลในกรรมธิการทหารเนี่ยที่ไปตรวจสอบบ้านพักนายพลในค่ายทหารเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับใน YouTube มติชนทีวี 18,000 โหวตนะครับ 89% บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็อีก 11% บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับส่วนใน Facebook นะครับเห็นด้วย 88% ไม่เห็นด้วย 12% ครับอันนี้เป็นความเห็นทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เข้าใจว่าประเด็นคงจะวนเวียนอยู่น่าจะวัน2วันแหละใช่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีใครมาต่อประเด็นนะผมว่าไอ้ประเด็นที่หนีทหารเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีความพยายามจะจุดแต่ถ้าคุณจิรัตน์บริสุทธิ์ใจหรือว่าก็ชัดเจนก็เอาหลักฐานมาแย้งก็จบไปมันไม่คงไม่มีอะไรที่ยืดยาวไปกว่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมวันพุธย้ำอีกทีนะครับสำหรับคดีของคุณพิธาครับนะครับวันพุธนี้ที่จะมีการนัดวินิจฉัยนี่นะครับก็เรามีรายการพิเศษนะตั้งแต่ 13:00 น.ครับนะครับบ่ายโมงเสร็จๆเนี่ยก็จะเริ่มกันนะครับในรายการก็จะมีคุณเอ็กครับบอกงี้ก่อนวันพุธผมติดภารกิจของบริษัทเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มาจัดรายการแต่ช่วงเย็นเจอกันแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณเอ็กมีอาจารย์ซิโรจน์แล้วก็อาจารย์สุขุมนะครับมานั่งติดตามสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินไปพร้อมๆกันนะครับกับสถานการณ์วันพุธนี้นะแต่วันพุธหน้าถ้าไม่มีอะไรน่าจะเจอกันน่าจะมานะครับก็ฝากไว้ด้วยรายการสำหรับรายการพิเศษของเราถ้าอยากฟังข้อมูลอยากประเมินสถานการณ์ก็มาเปิดมติชนทีวีรอไว้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกี่โมงนะครับ13:00 บ่ายโมงกินข้าวเสร็จอิ่มๆนั่งติดตามได้เลยครับผมมันแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่มาพูดมาคุยกันมาร่วมทำโพนะครับมาวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนข่าวสารกับเราวันนี้โอ้คึกคักพอสมควรเลยนะครับเปิดวันจันทร์มาประเด็นร้อนๆ นะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่มาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะคุณอนิตาบอกพุธนี้จะไม่ออกไปไหนเลยจะติดตามชีวิตคุณพิธาแน่นะฮะมีคุณสบายใจคุณธนัทกันดีเจฟ็อกซ์บอกว่านี่คนดูทะลุสด 5,000 บวกๆนะครับคุณอินดี้บอกแต่เห็นว่าคุณจิรัตจะไม่ลงสมัยหน้านะไม่รู้ตอนนี้ยังคิดเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนั้นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเอาวันนี้ก่อนนะฮะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะฮะคุณอนิตาบอกคุณซันโซโลละแกชิวๆนะฮะมีคุณแพทสวัสดียิงแพทด้วยไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับคิดถึงไอ้คุณคนเท่ากันมาแล้วคุณคนเท่ากันนี่เขาไปตามผมใน Twitter นะบอกคุณออกหายไปไหนหลายวันคุณทาเคชิคุณสักการีใช่นะนี่ขาประจำคุณนิติพลด้วยคุณนิติพลด้วยคุณเทนเกสึคุณออนิวนะฮะคุณคริสโอหลายท่านเลยแล้วก็มีซัพพอร์ตคุณนิติพลบอกว่าขอบคุณสำหรับการวิเคราะห์ตามหลัก common sense อ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตเข้ามานะฮะมีคุณวิภาสวิทย์มีคุณธนัทกันบอกขอบคุณอาจารย์ซิโรจน์และมติชนมากๆนะครับแล้วก็ส่งเป็นซุปเปอร์แชทเข้ามาขอบพระคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณสดใสคุณอภิชาติครับนะครับคุณทาเคชิแซวบอกอันนี้ไม่ใช่รายการสว.มีไว้ทำไมนะครับเอาให้ความรู้นะก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครที่คิดว่ารายการที่ผมจัดกับอาจารย์ซิโรจน์มีประโยชน์ครับสนับสนุนได้เอฟแปลกๆครับแล้วก็มีคุณซาเคอรี่ให้กิฟต์มาด้วยนะครับเป็นเมมเบอร์ชิพนะให้คุณสันชัยเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณอินนี่บอกแปลว่าวันพุธนี้อาจารย์จะมาอยู่กับมติชนไม่ได้จัดเองใช่ไหมเออใช่ตอนก็มาดูตรงนี้เลยครับรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วฮะแล้วก็ใน Facebook คุณแคทตี้
นะฮะมีคุณพรอนันต์คุณธันวาคุณมณฑลก้าวตะคาแผงแซไฮก็มานะครับใช่ๆมีใน Facebook คุณวิรุธบอกอาจารย์พูดถูกหมดเลยนี่อาจารย์ไม่ใช่อับดุลนะครับแซวๆๆครับนะฮะแล้วก็คุณบุญตรีนะฮะคุณธงพิษคุณอุเทนโอเคสาวภาขอบคุณมากทุกความเห็นเลยอภิชาติด้วยนะครับคุณ DJ ฟ็อกบอกผมจะติดตามอาจารย์ซิโรจน์ไปทุกรายการขอบคุณมากครับขนาดนั้นเลยนะเกาะหลังไปเลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนครับวันนี้วันจันทร์นะที่มาพูดมาคุยกันทุกความเห็นเลยนะครับแล้วก็ทุกการซัพพอร์ตด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามย้อนหลังกันได้นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook มีย้อนหลังทั้งคลิปยาวคลิปย่อยฝากกันด้วยแล้วก็อย่าลืมวันพุธนี้นะครับรายการของเราด้วยไม่ได้ความว่าพรุ่งนี้ไม่เจอนะพรุ่งนี้ก็เจอกันอยู่วันนี้พูดไปล่วงหน้าย้ำทุกวันนะครับอ่ะวันนี้ Politics หมดเวลาแล้วผมกับอาจารย์ซิโรจน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ